เออลูกกูนี่มีหลายคนคนนั้นเหล่านั้นเหล่านั้นกูก็ไม่ว่ามันแหละหมายถึงผู้ชายส่วนลูกผู้หญิงกูไม่เกี่ยวข้องอย่างนั้นลูกผู้ชายกูก็มีหลายคนแต่นอกนั้นกูก็ไม่สนใจอะไรกับมันพอจะอาศัยมันได้ว่าบักบัวนี่มีว่าว่านี้เลยนะคุณพ่อไม่เคยชมเราอะไรๆไม่เคยชมมีแต่กดมันเรื่อยๆนี่สายพ่อกับแม่เราเป็นนะ นี่ดังนั้น ทำการทำงานอะไรแล้วกูไว้ใจมันได้ทุกอย่างกูทำสู้มันไม่ได้หว่านลูกคนนี้หว่ากูไว้ใจที่สุดทางนั้นอยู่ถ้าลงไม่ได้ทำอะไรแล้วต้องรีบต้องเยียบไปหมดไม่มีที่จะได้ตำหนิติเตียนกูยังสู้มันไม่ได้พอพูดถึงเรื่องหน้าที่การงานนั้นมันเก่งจริงไอ้หนูว่ากูยกให้ลูกกูทั้งหมดมีบักนี้นะตัวสำคัญเรื่องการงานที่ไว้ใจได้หวังแต่กูขอให้มันบวชทีไรมันไม่เคยตอบไม่เคยพูดเลยเหมือนมันไม่มีปากหนูว่าเหมือนไม่มีหูมันไม่มีหูหนูว่าหวังนี่แหละมีเวลากูตายแล้วมันมีใครกูจะลากกูขึ้นจากหม้อนรกไงเลี้ยงลูกไว้เท่าไรกูพอจะได้อาศัยกูก็ไม่ได้เรื่องคุกถ้ากูอาศัยบังบัวไม่ได้แล้วกูก็หมดหวังพอว่างั้นน้ำตาโหร่วงตกเปล่าๆเรามองไปเห็นแม่ก็มองไปเห็นพ่อน้ำตาร่วงแม่ก็น้ำตาร่วงเราก็โดดออกจากที่รับทานเลยปุ๊บปั๊บหนีเลยนั่นมาเป็นต้นเหตุที่เราได้ตัดสินใจบวชมันมีเหตุอย่างนั้นไปคิดได้ทั้ง3วันไม่หยุดไม่ยอมมารับทานร่วมเลยใน3วันนั้นผมไม่ยอมมารับทานร่วมพ่อแม่ผมกินบุ้งกินผมเนี่ยหนีเนี่ยแต่คิดไม่หยุดไม่ถอยคิดถึงเรื่องเอามาเทียบมาเทียมถึงเพื่อนฝูงอะไรที่เขาบวชกันตลอดครูบาอาจารย์ที่บวชจำนวนมากการบวชนี่ไม่ใช่การเหมือนเขาติดคุกติดตารางว่านั้นเขาติดแม้เขาติดคุกติดตารางตั้งแต่ตลอดชีวิตเขาก็ยังพ้นออกมาได้นี่เราไม่ใช่ติดคุกติดตารางมุกเพื่อนทั้งหลายเขาไปบวชเขายังบวชได้เขาเป็นคนเหมือนกันแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านบวชจนเป็นสมภารชาวัดท่านยังอยู่ได้เหตุใดเราก็เป็นคนทั้งคนพ่อแม่เลี้ยงมาเหมือนคนทั้งหลายอย่างอื่นเรายังทนได้อดได้ทนได้แต่การบวชนี่มันเหมือนติดคุกติดตารางเฉลือเราถึงจะบวชได้เราทำไมถึงด้อยเอานั่งหนาตามตามนั่งหนาขอบเพื่อนฝูงหลายพอถึงขนาดพ่อแม่เดินน้ำตาร่วงพ่อเราไม่สมควรอย่างยิ่งเราเอามาถึงคิดพวกไปเรียนมาเอาทั้งวันอยู่นั่นได้3วันตัดสินใจปุ๊บได้เลยเอาคุณทำไมจะบวชไม่ได้ตาเขาตายตาลองดูเขาบวชมาไม่เห็นตายเขาสื่อไปนี่พ่อแม่ก็ไม่ได้บอกว่าให้บวชจนถึงวันตายมันบวชให้พ่อแม่ปี2ปีได้เวลาเท่าไหร่ก็พ่อแม่เห็นว่าอย่างนั้นแล้วทำไมมันจึงจะบวชไม่ได้เราคนคนหนึ่งจะแท้มันต้องบวชหรืออารมณ์ใจแล้วก็ถึงได้มาบอกกับคุณแม่กับแม่บอกว่าเรื่องการบวชจะบวชให้แต่ว่าใครจะมาบังคับไม่ให้ศึกไม่ได้นะบวชแล้วจะศึกเมื่อไหร่ก็ศึกใครจะมาบังคับว่าต้องเท่านั้นปีเท่านี้เดือนไม่ได้นะหรอกนี่มันมีทางออกอยู่นั่นแหละดูที่ทิฏฐิมานะของมันแต่ยมแม่ฉลาดกว่าลูกเอ้ยไม่ว่าแม่ว่าขอให้ลูกไปบวชให้แม่เห็นต่อหน้าต่อตาแล้วศึกออกมาแล้วท่านที่คนกำลังไปพอบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านที่คนที่ไปบวชจะไม่กลับบ้านก็ตามแล้วมาศึกต่อหน้าต่อตาคนแม่ก็ไม่ว่าหรอกนี่นั่นแต่ปัญหาเราเนี่ยใครจะมาศึกได้ต่อหน้าต่อตาคนไม่บวชซะมันดีกว่าที่จะบวชแล้วมาศึกต่อหน้าต่อตาคนมันซึ่งขายที่หน้านี่กว่าอะไรอีกนะไปบวชเนี่ยแต่เรามันจริงนิสัยเราบวชตั้งใจบวชตั้งแต่บัดนี้นะหนังสอนเจ้าของพ่อแม่มันเนี่ยมาติดสอยห้อยตามคอยตักคอยเตือนแม้แต่เวลาหลับนอนหลับเพราะไม่มีใครมาปลุกนะแต่ก่อนเราจะไปไหนแต่เช้าๆอย่างนี้บอกแม่นะส่วนมากนี่จะบอกแม่ให้ปลุกมันบนท้าจะออกกระติละแต่เช้าแม่ก็ปลุกแต่เช้าแล้วก็ไปเลยแล้วก็ล้มนอนตุ่มแล้วเหมือนตายทอดอะไรหมดเพราะคิดแล้วว่าแม่จะปลุกไม่สนใจ
เรื่องการตื่นเนี่ยพอถึงเวลาแม่ก็ปลุกตัวแล้วก็ไปอย่างว่าทีนี้แม่คงจะเห็นอย่างนั้นแหละผิดกันกับพี่ชายพี่ชายว่าพรุ่งนี้เช้าให้แม่ปลุกหน่อยนะยังไม่ปลุกมันตื่นซะก่อนไปก่อนแล้วนั่นลูกกูคนนั่นมันก็ดีแบบนึงถ้าลูกกูคนนี้เรื่องการเรื่องงานของมันกูยกให้ไม่มีอะไรไม่มีใครสู้ว่างั้นเลยในลูกทั้งหลายนี่แต่เวลามันนอนมันเหมือนตายนี่เนี่ยกูเมื่อหนักอกหนักใจกับมันเวลามันไปเป็นพระนี่กูมันใครจะไปปลุกมันนาว่างั้นนี่เนี่ยหนักใจตรงนี้ไม่มีทีไรเลยที่มันจะตื่นขึ้นมาก่อนแล้วไปเลยโดยเราไม่ได้ปลุกถ้าเราไม่ได้บอกว่าให้ปลุกนะวันพรุ่งนี้จะไปงานนั้นงานนี้ต้องได้ปลุกทุกทีลูกคนนี้อ่ะนี่เป็นข้อหนักใจว่าแม่เอาไปวิพากษ์วิจารณ์แต่เราก็ไม่พูดเราได้ยินคนอื่นเล่าให้ฟังดังนั้นเราไม่ตำหนิเราไม่ติหาทางตำหนิไม่ได้ถ้าอยากยังอยากให้มันเป็นผู้หญิงก็เองแม่จะได้เบามือนี่พ่อแสนสบายว่ะนี่พอก้าวจากบ้านเอาแล้วนะนี่ไม่มีใครจะตามแนะนำตักเตือนเราตลอดถึงการหลับการตื่นไม่มีใครจุกแล้วนะเราต้องเป็นเราจริงตั้งแต่บัดนั้นเลยสิบตีสี่นอนเรียนหนังสือตีสี่นอนตีห้าสว่างเดือนเนี่ยเดือนมิถุนากรกฎาคมพอตีห้าสว่างพอสว่างท่านลงทำวัดแต่เช้าก่อนแล้วที่พ่อบิณฑบาตมันตื่นทันเห็นไหมผมก็แปลกเหมือนกันนะมันตั้งท่าของมันมันอย่างจริงจังไม่เคยพลาดเลยจะนอนตีสองตีสามตีสี่เรื่องทำวัดนั้นในท่านในเวลาพรรษานี่คือตั้งสัจจะที่ถามไว้เลยว่าจะไม่ขาดทั้งเช้าทั้งเย็นการทำวัดแล้วกราบเรียนท่านพระครูไว้ด้วยท่านหากว่าท่านสั่งให้เราไปที่ไหนถูกนิมนต์ให้ไปที่ไหนท่านเป็นคนจัดให้เราไปนี่ก็ให้ท่านรอจนกระทั่งเรากลับมาถึงให้ทำวัดเราบอกนี่นะนี่หมายถึงทำวัดส่วนรวมส่วนปกติเราทำอีกทีนึงนี่เราอธิษฐานเรื่องส่วนรวมแล้วเวลาบวชแล้วตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือมีเล่าเป็นคติให้หมู่เพื่อนฟังซะก่อนเรื่องความจริงจังเรียนจริงๆไม่ถอยแต่สำคัญที่เรียนธรรมะเข้าไปตรงไหนทำมันสะดุดใจที่จะเอ๊ะชอบคนเข้าไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็เข้ากับเราจริงอยู่แล้วธรรมะเป็นของจริงอยู่แล้วนิสัยจริงมันเข้ากันได้เอ๊ะชอบคนอ่านประวัติพุทธประวัตินี้เข้าไปอ่านสาวกประวัติเข้าไปโอ้โหเอาแล้วถึงหมุนติ้วที่นั่นละเรื่องที่จะอยู่ไปได้เรื่องภายนอกมันก็จีบไปจางไปเรื่องธรรมะก็หมุนติ้วดูดดื่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ตั้งสัจจะอธิษฐานในระเบียนหนังสือเมื่อจบเรียน3ประโยคแล้วเราจะออกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขเพราะอยากพ้นทุกข์เหลือเกินพูดง่ายๆอยากเป็นพระอรหันต์นั่นเองเห็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์สาวกทั้งหลายออกมาจากสกุลต่างๆสกุลพระธรรมมหาเศรษฐีกุลุมพีพ่อข้าประชาชนตลอดคนธรรมดาองค์ไหนออกมาจากสกุลใดไปบำเพ็ญในป่าในเขาในหลังจากได้รับโทวาจากพระเจ้าแล้วแล้วองค์นั้นสำเร็จพระอรหันต์อยู่ที่นั่นองค์นั้นสำเร็จอยู่ที่นั่นองค์นั้นสำเร็จอยู่ป่านั้นอยู่ในเขาลุงนั่นอยู่ในทำเลนี้มีตั้งแต่ที่สงบสงัดการประกอบความภาคเพียรท่านทำเอาจริงเอาจังเป็นเนื้อเป็นหนังเอาเป็นเอาตายเข้าว่าจริงๆท่านมาทำแล้วเหล่าละเล่นเล่นรูปคำคำเหมือนอย่างเราทั้งหลายทำผลของท่านแสดงออกมาเป็นความเป็นพระราชาวิเศษนี่แหละมันถึงใจจริงมุ่งมั่นจริงจริงมันเลยมุ่งถึงความอรหัตบุคคลเป็นหัวใจอยากเป็นพระราชาองค์เอาขอให้แน่ใจเถอะว่าธรรมนี้มรรคผลนิพพานนี้ยังมีอยู่แล้วเราจะเอาให้ได้ไม่ได้เอาตายมีเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะขอให้มีผู้ใดครูบาอาจารย์ก็ตามใครก็ตามมาชี้แจงแสดงให้เราทราบว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่เป็นที่ถึงใจเราแล้วนั้นละการปฏิบัติของเราเพื่อมรรคผลนิพพานจะเอาให้ถึงใจเอาให้ตายไม่ตายให้รู้มีเท่านั้นเห็นพอออกจาก
เรียนแล้วจนโดดผึ่งเลยอยู่ต่อไปไม่ได้เรียนประโยคสามจบแล้วนี่เรียนประโยคสี่ก็ผิดมันว่าไงสอบไปแล้วยิ่งผิดมันผิดไปไม่ได้ถ้าลงคำสั่งได้ตั้งขนาดนั้นมันมีอะไรใหญ่ยิ่งกว่าคำสั่งที่ให้ตายจะดีกว่าถ้าลงคำสั่งได้ผ่านไปนิสัยเรามันเป็นอย่างนั้นมาดั้งเดิมมันต้องมีขโมยหนีจากสมเด็จนี่แหละหาวงผมมุ่งหน้าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นพอไปถึงท่านเท่านั้นอธิบายท่านที่แจ้งแสดงเรื่องอะไรไม่ว่าเราจะมองดูท่านทางตาฟังท่านทางหูอะไรไม่มีขาดมีเคลื่อนจากหลักธรรมหลักวินัยพูดอะไรกลงไปกลงมาเป๋งเป๋งเป๋งเออนี่ละอาจารย์ของเราหนักลงพูดแสดงถึงเรื่องมรรคผลนิพพานไม่เอามาจากไหนคอต้องมาจากหัวใจเหมือนกับว่านี่หน้านี่หน้าเห็นไหมนี่หน้ามรรคผลนิพพานเห็นไหมเหมือนอย่างนั้นเหมือนกับท้าทายตลอดเวลาการแสดงมาท้าทายด้วยความจริงจังของท่านท้าทายด้วยความจริงของธรรมความจริงจังท่านหมายท่านเป็นผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดเป็นผู้เห็นแล้วท่านหยิบยืมมาพูดมาเทศให้เราฟังท่านเป็นผู้รู้เองเห็นเองในธรรมทั้งหลายมาแสดงให้เราฟังก็ถึงใจนั่นแหละที่นี่นี่ยิ่งเพิ่มพอเข้าถึงใจแล้วที่นี่จะจริงไหมมรรคผลนิพพานสงสัยไหมที่นี่ไม่มีทางสงสัยหมดแล้วเรื่องมรรคผลนิพพานมีอยู่หรือไม่มีนั้นเป็นอนาหมดปัญหาแล้วโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลืออยู่แม้เปอร์เซ็นต์หนึ่งเลยมรรคผลนิพพานมีแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาแล้วที่นี่จะจริงไหมจริงสิไม่จริงให้ตายเสียนะตั้งแต่บัดนั้นน่ะจริงทั้งนั้นจริงสมุกสมบัติมากตามประกอบความภาคเพียรของผมเป็นนิสัยอย่างนี้ด้วยไปไหนไม่ยอมหมู่เพื่อนไปด้วยอยู่คนเดียวหยิบถึงนั่นจนกระทั่งเดินมาเป็นครูเป็นอาจารย์ของหมู่เพื่อนโดยไม่ได้นึกไม่คาดไม่ฝันนะว่าผมจะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่เพื่อนเพราะนิสัยของเรามันนิสัยคนเดียวแท้ๆนิสัยไม่ปรารถนาเรื่องมักใหญ่ไปสูงนะมันไม่เคยปรากฏภายในจิตใจเลยอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นนั่นเป็นนี้มันไม่เคยมีนี่แต่สมายเดินจงกรมท่านอยู่ในวงหมู่เพื่อนขึ้นมาอยู่บ้านหนองผืออย่างนี้ผมจะเดินจงกรมให้หมู่เพื่อนเห็นไม่ได้โน่นต้องเวลาสงัด4-5 ทุ่มลงไปแล้วนั่นหมู่เพื่อนเงียบหมดแล้วถึงจะลงเดินจงกรมกลางวันเข้าอยู่ในป่าพอถ้าวันไหนออกมาแต่วันเช่น5 โมงเย็นออกมาอย่างนี้ก็เขานั่งสมาธิเสียในสติจนกระทั่งถึงหมู่เพื่อนเงียบไปหมดแล้วถึงจะลงทันครบเป็นนิสัยอย่างนั้นมาตั้งเลยไม่ให้ใครเห็นใครเห็นตอนประกอบความเพียรของเราก็กินเพียรขนาดไหนแต่ธรรมดาใครก็รู้ทางโยมมันจะเป็นขุมเป็นเหวไปมันใครจะไม่รู้เดินโยกมกี่ชั่วโมงมันถึงจะเป็นขนาดนั้นอยู่ในป่าก็ดียินอันนี้ก็ดีมองดูมันก็รู้แต่นิสัยเป็นแบบนี้ถ้าภาษาทางภาคอีสานเขาว่านิสัยรักความเพราะว่างั้นแต่เราไม่ทันอีกใจมันบึกบึนเต็มที่แต่อะไรจะบังคับบัญชายากยิ่งกว่าจิตนั่นมีแต่ยังไงก็ตามไม่หนีความมุ่งมั่นไม่มีความฝึกความทรมานแต่ได้ต้องเอาจริงเอาจังกับจิตกิเลสมันเอาเรามันเอาจริงเอาจังทำไมเราจะแก้กิเลสเวลาจะแก้กิเลสจะไม่จริงไม่จังมันจะทันกันหรือต้องคิดข้อนี้เสมอผู้ปฏิบัติธรรมะนี่เลยทำมาแล้วก็ได้สอนหมู่เพื่อนอุบายวิธีความเข้มแข็งนั่นแหละเป็นสิ่งที่ทำให้กิเลสค่อยหลุดลอยไปโดยลำดับแต่ความท้อถอยอ่อนแอนี้ไม่มีทางนอกจากเป็นการเพิ่มกิเลสเราจะไปสงสัยกิเลสว่าจะหมดไปด้วยตามมัธยาศัยของเราจิตประกอบความเพียรเนี่ยตามมัธยาศัยตามอัธยาศัยนั่นเป็นอัธยาศัยกิเลสกิเลสลากไว้ดึงไว้ไม่ให้เดินไม่หนักไม่มีสติสตังค์เราอยู่ตลอดเวลามันเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรมต้องเป็นผู้เข้มแข็งอยู่ที่ไหนมีสติเสมอนี้พูดอยู่เสมอเราเห็นคุณค่าของสติมากทีเดียวสติเป็นธรรมสำคัญมากในการที่จะให้งานไหนจากตัวใดวิ่งหมุนติ้วก็ต้องจากตัวนี้ตัวสตินี่หมุนไปก่อนสติต้องเป็นผู้ควบคุมงานงานมีกี่มากน้อยที่จะทำหนักเบาขนาดไหนมีคนงานกี่คนต้องมีคนคุมคนหนึ่งจะได้อย่างน้อยนี่ต้องมีสติเป็นเครื่องควบคุมงานของตนอย่าหนึบอ่อนแอไปไหนก็ตามอย่าไปหวังสิ่งอะไรๆกับอะไรในโลกอันนี้
โลกอันนี้เราทราบแล้วอย่างถึงใจว่าโลกอันนี้จังรอบโลกธาตุเต็มไปหมดไม่มีสิ่งใดที่จะเว้นจากอันนี้ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปได้เมื่อความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่ในสถานที่ใดสถานที่นั้นไม่เป็นพื้นเป็นไฟจะเป็นอะไรไว้ใจนั้นได้จริงสิ่งที่เป็นน้ำให้ความร่มเย็นจากเราคือน้ำอัดน้ำทำเร่งเข้าไปความภาคความเพียรมันจริงมันจังให้มีสติเดินจงกรมก็ให้มีสติอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นใดว่าจะมีคุณค่ามีราคาอย่าไปเพลินกับความคิดความปรุงของตนในเรื่องต่างๆเช่นเรื่องโลกโลกสงสารที่เคยเป็นมาแล้วในอดีตก็ดีเป็นไปจะเป็นในอนาคตก็ดีหรือมันเอาเรื่องอดีตมายุ่งอยู่ในปัจจุบันนี่ก็ดีนี่ตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลทำงานอยู่ภายในหัวใจเราทั้งที่เราเดินจงกรมอยู่นั่นแหละนั่งสมาธิภาวนานั่นแหละแต่กิเลสมันทำงานอยู่บนหัวใจเราตัวสมุทัยได้จากความคิดปรุงแต่งเรื่องอดีตอนาคตวุ่นไปหมดถ้าคิดไปเพื่อความวุ่นเช่นนั้นไม่ใช่ทางเป็นเรื่องการส่งเสริมกิเลสหรือสั่งสมกิเลสขึ้นอีกต้องใช้หลักปัจจุบันคือสติตัดความเสียดายความห่วงใยอะไรทั้งหมดในเรื่องอดีตซึ่งเป็นโลกล้วนๆเรื่องอนาคตถ้าเป็นโลกล้วนๆเมื่ออดีตเป็นโลกล้วนๆอนาคตมันก็ต้องเป็นโลกล้วนๆล้วนๆเหมือนกันหาสติเป็นไปได้ทั้งอดีตอนาคตหมุนติ้วอยู่ภายในหัวใจนั่นแหละรับความทุกข์ความลำบากถ้าสติจ่อลงตรงไหนปัจจุบันมีอยู่ตรงนั้นนะหักห้ามกันได้ที่ตรงนั้นเผยหักห้ามมาแล้วนี่ไม่ใช่มาสอนหมู่เพื่อนเฉยๆฟาดกันบางครั้งถึงน้ำตาร่วงเลยเออเอาขนาดที่นี้เจอเหลือก่อนไม่ขนาดนี้ที่เหลือมันดูดลอยไปเหลือที่ทำไม่ถึงขนาดนี้วะว่าอะไรจะเพียงน้ำตาร่วงเท่านี้วะตายแต่ยังจะไม่ถอยนี่นะอย่ามาพูดเลยเพียงน้ำตานี่น่ะเพียงเผ็ดมันก็ออกไอ้น้ำตาลมันได้เรื่องอะไรถูกควันไฟมันก็ออกหัวเราะมันก็ออกร้องไห้มันก็ออกนี่มันได้เรื่องอะไรเรื่องจริงเรื่องจังที่จะเป็นสาระการสารจะตัวคืออะไรมันเหนือเรื่องเหล่านี้นะฟาดลงไปให้มันหนักผู้ที่บอกเราเห็นโทษถึงเรื่องความเกลื่อนกลนวุ่นวายในอบรมกับครูอาจารย์มาละเลาะแหละให้เห็นต่อหน้าต่อตาเห็นมาแล้วอย่าให้เห็นอีกนะนี่จะเห็นมาแล้วต่อหน้าต่อตาถึงขนาดที่พูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้เพื่อนสูงพังมันก็เป็นไปอย่างที่พูดไม่เห็นถูกใจนี่ก็ดีนี่เวลาอยู่กับครูอาจารย์มันซ่อนเล็บนะมันไม่กลางเล็บออกมาแต่มันก็เห็นเล็บอยู่จนได้นั่นแหละเวลาปราศจากครูบาอาจารย์หรือห่างเหินจากครูบาอาจารย์ไปแล้วมันจะกลางเล็บเล่นเต็มเพลงนั่นแหละเพลงของกิเลสนั่นใครมีดีเขาจะวิเศษวิโสยังไงมันก็จะแสดงตัวให้เต็มภูมิแหละทั้งที่มันไม่มีเศษคอยดูคอยรู้กันแล้วมันก็เป็นนะอย่างทุกวันนี้ผมไม่อยากพบไม่อยากเห็นนะมีจำนวนมากจำนวนน้อยใครจะเอาถือใครว่าเป็นใหญ่นอกจากเหนือไปจากธรรมธรรมเท่านั้นที่จะทำให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขสันติสุขในหมู่คณะด้วยกันอย่าเข้าใจว่าเรียนมากรู้มากอย่าเข้าใจว่ามีฐานะดีอย่าเข้าใจว่าเป็นคนชั้นนั้นชั้นนี้ซึ่งเป็นเรื่องของโลกอย่านำเข้ามาเกี่ยวข้องในวงของพระซึ่งมีแต่ธรรมคือความถูกต้องดีงามล้วนๆเอาตรงนั้นอยู่ด้วยกันใครพูดให้ฟังโดยเหตุโดยผลผู้พูดก็ให้พูดโดยเหตุโดยผลผู้ฟังฟังหาความจริงอย่าฟังหาเรื่องความทะเลาะอย่าฟังเอาทิฏฐิมานะเมื่อทิฏฐิมานะมันเกิดขึ้นภายในใจแล้วมันก็อัดอั้นตันใจในหัวใจตัวเองเดี๋ยวมันก็กระเด็นออกมาระบาดออกมาทะลักออกมาให้รับความกระทบกระเทือนต่อเพื่อนฝูงด้วยกันจำนวนมากน้อยจนได้วงปฏิบัตินี้ต้องเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันอันนั้นอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกถ้าไม่เหมือนอวัยวะเดียวกันแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้ทำนั่นแหละที่จะทำจิตใจของเราแต่ละท่านละองค์ที่อยู่เป็นมวลมากนี่ให้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ด้วยความสัตย์ความจริงด้วยความมุ่งอัดมุ่งทำไม่ใช่อย่างใดนะอย่างอื่นอย่าเอาเข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่ผมเองพูด
ปกครองหมู่เพื่อนอยู่นี่ที่หมู่เพื่อนเสกสรรท่านยาวว่าผมเป็นครูเป็นอาจารย์เข้ามาอาศัยผมให้ผมแนะนำประจานสอนผมก็ไม่เคยถืออำนาจวาสนาผมให้นอกเหนือไปจากหลักธรรมหลักวินัยนี่เลยผมประกาศตัวกับต่อหมู่เพื่อนเสมอถ้าผมผิดนั่นว่าได้เลยไม่ต้องเกรงอกเกรงใจเพราะธรรมเหนือผมนี่แล้วผู้นำธรรมมาตักเตือนสั่งสอนผมจะไปขัดข้องได้อย่างไรถ้าขัดข้องผมก็ไม่เป็นธรรมก็ไม่ควรจะอยู่กับหมู่กับเพื่อนนะที่สอนหมู่เพื่อนเพื่อประโยชน์อะไรแล้วของไม่เป็นธรรมถือทิฏฐิมานะเอาทิฏฐิมานะมาเหยียบย่ำทำลายธรรมแล้วจะสอนหมู่เพื่อนให้เป็นสิริมงคลได้อย่างไรนี่เราตระหนักเสมอในใจของเราเราให้เป็นท่านสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาไม่ได้งานการสอนหมู่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันก็ให้พึงปฏิบัติอย่างนั้นให้ถือหลักธรรมเป็นสำคัญต้องให้อภัยกันเสมออย่ามองกันในแง่ร้ายให้มองกันในแง่เหตุผลและเมตตาต่อกันเพราะความรู้อัธยาศัยในความคนเราไม่เหมือนกันผู้มีความรู้มากก็มีความรู้น้อยก็มีผู้โง่ผู้ฉลาดมีปรับปรุงกันไปผู้หยาบผู้ละเอียดมีให้ต่างคนต่างระมัดระวังสิ่งใดที่มีอยู่ในเจ้าของยิ่งสิ่งที่จะเป็นภัยต่อหมู่เพื่อนเราให้ระมัดระวังกำจัดให้ได้ให้ดียาแสดงออกมาเป็นอันขาดซึ่งเป็นการขายตัวอย่างเลวร้ายที่สุดให้อภัยไม่ได้เลยเนี่ยหลักของการปกครองการอยู่ด้วยกันเป็นอย่างนี้จึงต้องระมัดระวังแล้วพูดเสมอว่าการปกครองเป็นของสำคัญไม่ใช่ว่ามีเท่าไรมาเท่าไรก็อยู่ไปอยู่ไปมันไม่ใช่อย่างนั้นต่างคนต่างหาที่เลสมาด้วยในหัวใจเจ้าของทุกคนเพราะเป็นคนมีที่เลสเป็นปุถุชนทำไมจะไม่หาที่เลสฐานที่เลสมาเป็นหัวใจอย่างแล้วที่เลสมันลงกับอะไรที่ไหนเมื่อไรแต่กับธรรมมันยังต่อสู้แม้มันจะแพ้ธรรมก็ตามมันต้องต่อสู้ซะก่อนที่มันจะแพ้กิเลสนั้นไม่กลัวอะไรนอกเหนือไปจากธรรมเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยธรรมคือสติเป็นสำคัญปัญญาเป็นเครื่องไกรกองทดสอบพิจารณาเบิกทางเดินไปเพื่อความสงบเย็นใจแก่ตนเองทางการปฏิบัติก็ให้มันจริงมันจังอย่าตลอดเลยแหละอย่าเล่นอย่าสำคัญว่าวันคืนปีเดือนเป็นของมีค่ามีราคามันมีราคาที่ไหนเมื่อจับแจ้งเอาราคามาจากไหนสถานที่ก็โลกอันนี้มันก็มีแต่แผ่นดินทั้งนั้นใครที่ไหนอยู่ที่ไหนก็อยู่แผ่นดินใครสูงใครต่ำที่ไหนก็อยู่กับแผ่นดินด้วยกันนี้ใครที่วิเศษวิโสไปที่ไหนถ้าไม่ทำจิตใจให้วิเศษวิโสด้วยธรรมซึ่งเป็นของประเสริฐอยู่แล้วและสมควรกันกับใจเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมมีเท่านี้ให้พากันสนใจตั้งหลักตั้งเกณฑ์มันให้ดีจิตใจให้รับความสงบทำไมจะสงบไม่ได้เราฝึกฝนอบรมใจด้วยธรรมเพื่อความสงบพระพุทธเจ้าสงบได้ด้วยธรรมระงับได้ด้วยธรรมปราบกิเลสให้คิดหาลายปวงไปได้ด้วยธรรมพระสงฆ์แล้วที่เราถือเป็นสรณะท่านก็ทุกข์ก็ลำบากท่านเพราะความปราบกิเลสได้ด้วยอัตด้วยธรรมเหมือนกันเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์พุทโธเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไม่เรียกองค์ศาสดาความบริสุทธิ์นั้นเสมอกันเหมือนกันหมดแต่หน้าวาสนาความลึกตื้นหนาบางนั้นต่างกันกับพระพุทธเจ้าอยู่มากแต่ยังไงก็ตามนัตติเสยโยวปาติโยหาความยิ่งความหย่อนต่างกันไม่ได้ในความบริสุทธิ์นั่นแหละทูของพวกเราสรณะของพวกเราถ้าดำเนินอย่างนั้นต้องยอมรับเสมอแล้วพอมาเป็นคติเตือนใจตัวเองอย่าให้ลดละท้อถอยจิตอย่าให้มันดิ้นไปไหนได้เราเป็นผู้ฝึกจิตจะยอมให้จิตดิ้นเหยียบหัวเราไปต่อหน้าต่อตานี้เหรอไม่ใช่นักปฏิบัติถ้าเป็นอย่างนั้นมันแรงขนาดไหนเราก็แรงขนาดนั้นอ้าวเป็นก็เป็นตายก็ตายอ้าวมันยังดื้อขนาดไหนไม่กินก็ได้ข้าวนี่วะมันจะต้องมีแต่กระท่าจะฝึกทรมานมันเอามันจนอยู่หมัดอย่างว่าทางพุทธเจ้าท่านยกผมมาเรื่องนักปราชญ์ฝึกขัดม้าตัวที่ฝึกขัดง่ายให้มันอยู่กินตามสะดวกสบายเพราะม้ามีหลายประเภทม้ามีทั้ง4ประเภทหลักประเภทหนึ่งเยี่ยมเผื่อจะพูดให้ว่าเป็นประเภทอาถรรพ์ฝึกได้ง่ายท้ายได้ประโยชน์มากมายรวดเร็วทันใจประเภทที่สองลดกันลงมาประเภทที่สามฝึกยากพอประมาณแต่ไม่หนักหนานักพอฝึกได้ประเภทที่สี่ไม่ได้เรื่องเลยต้องฆ่าหว่างนั้นไม่เกิดประโยชน์แล้วท้ายก็เหมือนกันทั้งหลายพอถึงตอนสุดท้ายเขาบอกเราถาคตก็ฆ่าเขาบอกงั้นพระพุทธเจ้าฆ่าได้ยังไง
พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาไม่ได้ฆ่าสัตว์ก็ชักสะพานยังไงล่ะสำหรับนั่นปทัปปรมะมืดแต่พิษแต่ด้านเหมือนไม่มีหูมีตาใจก็มีแต่ความมืดบอดอยู่ภายในนะจะสอนให้มันเป็นอัตเป็นธรรมให้รู้อัตรู้ธรรมรู้บาปบุญคุณโทษได้ยังไงก็เหมือนกับคนตายแล้วทั้งที่มีชีวิตอยู่นั่นเดินนั่นจึงชักสะพานไม่สอนให้เสียเวลาอัตทำอะไรเลยอ๋อฆ่าแบบนั้นนั่นนั่นเทียบกันกับสารสีเราไม่ใช่ประเภทปทัปปรมะนี่นะประเภทที่ฝึกฝนอบรมได้เอาให้หนักทำมันได้ฝึกเราแท้ๆไม่ได้ฝึกผู้ใดเราฝึกคนอื่นว่าคนอื่นยังมีมุนิบมันมีอะไรราคาในใจตัวเราเองผู้ว่าก็ยังมีความเกรงอกเกรงใจกันบ้างเราเองฝึกทรมานเรานี่เอาให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างใจหวังนั่นเลยไม่ได้เกรงอกเกรงใจตัวเองเพราะเห็นว่ากิเลสคือเรื่องขวางตัวเองต่างหากไม่ใช่เราขวางเรากิเลสขวางเราเราต้องสู้ให้มันจริงมันจังแล้วหมอบจิตถ้าลงในตั้งท่าสู้กันขนาดนั้นแล้วยังไงก็ต้องหมอบให้เห็นสงบจนได้เห็นไม้เขาอยู่ในโลกเนี่ยเราเคยพูดให้ฟังเสมอโลกอันนี้เต็มไปด้วยหมุนไปตามสิ่งที่ชอบใจทั้งนั้นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นสิ่งที่โลกต้องการและรักชอบที่สุดไม่มีวันอิ่มพอและโลกก็ได้รับความชิบหายล่มจมและบ่นเพ้อละเมอกันอยู่ทุกหย่อมหญ้าเพราะสิ่งเหล่านี้เองนะแล้วเราจะคุณค่าอะไรจากสิ่งเหล่านี้ส่วนผู้เห็นธรรมแล้วไม่มีใครที่จะบ่นนอกจากขอบูทานท่านอย่างพระมหากบิณฑลสุขขังวตาสุขขังวตาสุขหนอสุขหนอนี่ท่านเป็นพระมหากษัตริย์มาแต่ก่อนพระเดชธรรมบวชแล้วเป็นพระรามขึ้นมาแล้วท่านเปลี่ยนอุทานว่าสุขขังวตาท่านมาสุขหนอสุขหนอนะนั่นตั้งแต่ท่านอยู่ในพระราชวังท่านไม่เห็นได้บ่นไม่เห็นอุทานว่าสุขหนอหนอเวลาเสด็จออกจากถึงกัวพันทั้งหลายแล้วมาสงบภายในจิตใจออกอยู่ด้วยแล้วเป็นกายเป็นใจที่บริสุทธิ์แล้วดูไหนก็สุขหนอสุขหนอสุขขังวตาสุขขังวตานั่นเราก็เอาให้ได้ที่สุขขังวตาอยู่ที่ไหนอยู่กับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยสติด้วยปัญญาอย่านอนกัดมีหลักทางแห่งสุขขังวตาอยู่ตรงนี้กิเลสจะตายไปด้วยความเพียรกิเลสจะค่อยหมดไปด้วยความเพียรไม่ได้หมดไปด้วยอันใหม่ทำความเข้าใจกับตนไว้เสมออย่าอ่อนแอเวลาของการปฏิบัติสมาธิที่เคยได้ยินแต่ชื่อก็จะปรากฏขึ้นที่ใจมีความสงบเย็นภายในใจมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นที่ใจปัญญาเมื่อมีความสงบพอเป็นป่าเป็นทางเป็นบาทเป็นฐานแล้วให้พิจารณาอย่าขี้เกียจเราอยากเข้าใจว่าสมาธิจะทรงคุณค่าให้เป็นของเลอเลือดประเสริฐอันใดเลยเพียงแต่ความสงบตะล่อมกิเลสเข้ามาเท่านั้นถ้าไม่ฆ่ามันก็เพ่นพ่านไปแล้วอีกกิเลสเมื่อตะล่อมเข้ามาสมควรแล้วที่นี้คลี่คลายฝ่ายฆ่าเอามาฆ่าทีละตัวสองตัวเหมือนกับเราไล่สัตว์เข้าคอกแล้วเราจะฆ่ามันทีละตัวสองตัวฆ่าเรื่อยฆ่าเรื่อยฆ่ามันจนหมดคอกก็ได้เมื่อไล่เข้าคอกแล้วสมาธิเหมือนกับไล่สัตว์เข้าคอกคือไล่กิเลสเข้ามาสู่ความสงบแล้วที่นี้คลี่คลายไปด้วยปัญญาแยกนั้นแยกนี้ดูให้เห็นอนิจจังเต็มหัวเต็มร่างกายเต็มจิตใจทำไมจะไม่รู้รูปทั้งรูปนี้มีอาการใดที่ไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นให้เป็นพื้นอยู่อย่างชัดๆอย่างนี้เราค้านความจริงไปไหนอนิจจังแปรสภาพตลอดเวลาทุกขังใครเป็นทุกข์ก็คือผู้แบกผู้หามนี่แหละเวลานี้มันเป็นทุกข์อะไรจะเป็นทุกข์นอกจากผู้แบกผู้หามเป็นทุกข์คือหัวใจนั่นเองเห็นโทษของความหลงของตัวเองที่ไปแบกหามแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาอนัตตาเนี่ยตาตาจักคำว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาไปหมดแล้วภายในร่างกายก็ดีภายในจิตเจตสิกกระทำที่แสดงมาล้วนแล้วแต่ตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าเราหลงไปตามมันเจตสิกกระทำที่แสดงมานี้มันก็เป็นตัวสมุทัยก่อตัวเป็นที่เป็นตายขึ้นมาแต่ละนั่นแหละถ้าใช้ปัญญาที่นี้พิจารณาไข้ควรมาไปให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วสิ่งนี้ก็ระงับดับไปเรื่อยไม่พ้นจากความจริงขอให้พิจารณาอย่างสติปัญญาลงไปถึงพื้นฐานแห่งความจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นความจริงซึ่งเป็นพื้นฐานอยู่ภายใน
ร่างกายจิตใจของเราในขันธ์ทั้ง5นี้มีอันนี้เป็นพื้นฐานอยู่เสมอที่จะต้องพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงของมันเรียกว่าปัญญาหรือจะพิจารณาเรื่องอสุภะก็เอาให้มันเห็นชัดๆสิในตัวของเรามันมีชิ้นไหนเป็นชิ้นดีชิ้นที่หอมหวนชวนให้ชมชวนให้ดมมีที่ตรงไหนแม้แต่ผิวหนังมันก็เหม็นมาไงแล้วเยิ้มเข้าไปข้างในมันมีอะไรอีกมันบางยิ่งกว่าอะไรกระดาษนึงหนากว่านี่นะที่หลอกตาเนี่ยหยิบมาเข้าไปสินี่จังทุกขังอันตาแล้วยังไม่แล้วดูความอสุภะสุพังผ่าท่าผีดิบไม่ทราบผ่าเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นหมูเป็นวัวเป็นควายเป็นอะไรเต็มในนี้หมดนั่นแหละนี่ผ่าท่าผีดิบนี่มันรวมกันตรงตัวนี้นี่ผ่าท่าผีดิบเรายังไม่ตายพวกนั้นตายแล้วเรามาฝังลงในนี้นี่แล้วเมื่อเราตายแล้วก็เป็นแบบท่าผีตายดูให้มันชัดเลยท่านจิตปัญญาเนี่ยส่วนแรงส่วนดูให้ชัดจิตให้มันหมุนติ้วๆอยู่กับงานของที่ตนทำอย่าให้มันออกไปเป็นท่าบังคับให้ได้ตายก็ตายในขณะที่จะประกอบความเพียรต้องเหมือนกับขึ้นเวทีเผลอไม่ได้เดี๋ยวถูกนอกชักหรือตายไปเลยไม่เพียงสลบอันนี้เอาอย่างนั้นนักปฏิบัติจังให้มันเห็นอย่างถึงใจอันนี้จังของเราแล้วก็ดูข้างนอกก็เหมือนกันทุกครั้งหน้าตาดูนี้กับข้างนอกมันก็เหมือนกันไม่เห็นที่มีอะไรผิดกันเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจังของหน้าตาอสุภะทุกครั้งพิจารณาดูแล้วมันก็เหมือนกันโลกวิถูของเป็นคุณสมบัติของสาวกโลกวิถูคือรู้แจ้งเห็นจริงทั้งภายในภายนอกความมันเป็นสภาพเหมือนกันหมดอย่างนี้เรียกโลกวิถูที่มีได้ทั่วไปเป็นคุณสมบัติของสาวกทั่วไปส่วนคุณสมบัติของพระเจ้าไม่มีแต่เพียงเท่านี้ยังทราบความจริงของสิ่งทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายอีกด้วยด้วยโลกวิถุมีหลายขั้นหลายตอนเราไม่ต้องคิดไปโน้นให้เสียเวลาเวลาหน้าที่ของเรามีแต่จะเอาให้โลกวิถุในเรื่องรู้แจ้งในสิ่งในเรื่องฐานเรื่องขันที่มีอยู่ภายในตัวที่มันถูกพลาดและเดินกันอยู่ด้วยอุปทานเพราะความรุ่มหลงของเรานี่เท่านั้นแต่สำคัญเอาเองทางทำท่านเดินทางท่านบอกว่ามันไม่ไปมันติดมันแง่มันปีนสองภาคทางหกล้มก้มกราบขนาดไหนมันก็ยังไม่ถอยมันไม่ยอมไปตามทางนั่นแหละเรียกว่ามันเป็นข้าศึกต่อมัชฌิมาปฏิปทาฝืนมันลงไปรู้ใจจริงๆของเรื่องถาดสังขารแล้วที่เรียนมันจะไปไหนนี่เลยเกิดขึ้นจากความสำคัญเมื่อแก้ความสำคัญด้วยความจริงแล้วมันก็ถอนตัวไปถอนตัวไปความมันจะบั้นทำอะไรมันเป็นหมดมันถอนไปไหนถอนเข้าไปไหนมันก็ปัญหาจิตดวงเดียวเท่านั้นมันเป็นหมดที่ยึดที่เกาะเพราะอำนาจของสติปัญญาตีตะล่อมเข้าไปตีตั้งเข้าไปตั้งเข้าไปมันก็วงแค่เข้าไปแค่เข้าไปสุดท้ายมันก็ไปกองอยู่ในจิตเอานิวเคลียร์ลงในจิตอีกทีนิวเคลียร์หมายถึงอะไรปรมาณูหมายถึงอะไรจะทำลายเป็นวาระสุดท้ายเอาชัยชนะก็มหาสีมหาปัญญาที่อย่างหนึ่งไปตรงนั้นก็ขาดสะบั้นแตกกระจายหมดมันพบชาติอยู่ที่ไหนมันที่เด็ดซึ่งเป็นตัวพบตัวพาให้เกาะพบก่อนชาติมันถูกทำลายไปหมดเรื่องหน้าของอาวุธที่ทันสมัยได้แจกมาจิตมาปัญญาแล้วมันก็หมดเท่านั้นเหนื่อยงานของพระงานของผู้ต้องการพ้นจากกองทุกข์ในวัฏสงสารไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกก็คืองานการประกอบความภาคเพียรนับตั้งแต่เกศาลงมานะขาบรรดาแต่โตมาที่เท่าบุญชาและมอบให้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายตีกระจายไปหมดงานแตกแขนงไปด้วยความฉลาดความสามารถของตัวเองยกงานให้ได้มากขนาดไหนมันได้ทั้งนั้นสติปัญญามีแล้วเราจึงทำไม่มีอะไรเหลือเลยสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพานภายในจิตใจนั่นเราเรียกว่าเสร็จแล้วงานได้ทำสำเร็จหนึ่งไปแล้วไม่ต้องทำอีกเพื่อถอดถอนที่เป็นตัวไหนงานของพระให้พระกันจำเราไปคิดว่าบวชมาแล้วแต่ก่อนนั้นสร้างนี้ไว้เป็นที่ระลึก
สร้างวัดสร้างวาแล้วสร้างพระพุทธรูปปฏิมากรสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระลงธรรมสร้างเจดีย์มหาเจดีย์ยุ่งไปหมดก่อกวนบ้านเมืองยุ่งไปหมดหมดเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะโตสัมมาสังกัปโปมันสัมมาสังกัปโปในขั้นหยาบนั่นแหละแต่สัมมาสังกัปโปขั้นหยาบนั่นแหละมาเป็นข้าศึกต่อสัมมาสังกัปโปขั้นละเอียดที่จะฆ่าที่เด็ดภายในจิตใจเลยกลายเป็นมิจฉาสังกัปปะไปเสียโดยไม่รู้สึกตัวนะเอาตรงนี้เนี่ยเอาไหนย่นเข้ามานี่สิสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอะไรเห็นชอบให้เห็นชอบตามงานของท่านที่สอนนี่เกสาลงมานะขาตันตาโจมันคืออะไรอย่างไปทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไปทั้งอสุภะสุภังให้เห็นชอบตามที่ท่านสอนไว้นี่สัมมาสังกัปปะความดำริเพื่อออกจากเครื่องผูกพันอะไรเป็นเครื่องผูกพันก็ความหลงสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องผูกพันตัวเองพิจารณาให้เข้าใจด้วยปัญญาแล้วมันถอนตัวเองสัมมากรรมตะเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างอยู่ในท่าอะไรอิริยาบถใดมีแต่การทำงานด้วยความมีสติเพื่อถอดถอนที่เอกโดยถ่ายเดียวสัมมาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะเลี้ยงคิดชอบในอารมณ์ของจิตอย่าไปคิดอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาเผาบนตนเองมีแต่อารมณ์แห่งอัตแห่งธรรมเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสเป็นเครื่องเลี้ยงจิตใจให้มีความรื่นเริงมันมีความสงบเย็นใจมีความสง่าผ่าเผยนั่นสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะเพียรชอบท่านก็บอกว่าเพียรในที่สี่สถานเห็นไหมเนี่ยเพียรละบาปบำเพ็ญบุญเป็นเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดขึ้นเพียรละที่เลยที่มันละไปแล้วให้มันเกิดขึ้นดีแล้วพยายามอบรมทำที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและทำที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นโดยลำดับลำดานะประธานความเพียรสี่อย่างมันก็พูดได้แล้วนี่สัมมาวายามะสัมมาสติระลึกอยู่ที่ไหนท่านบอกถ้าจะไปทางสติปัฏฐานสี่ก็ลึกอยู่ในกายกายกายานุสติวิหารติถ้าท่านจะภิกขุกายเยกายานุสติวิหารติอิทาภิกขุอัจฉตังวากายเยกายานุสติวิหารติปหิทาวากายเยกายานุสติวิหารติอัจฉตะปหิทาวากายเยกายานุสติวิหารติสมุทัยธรรมากายเยกายานุสติวิหารติวายธรรมากายเยกายานุสติวิหารติสมุทัยวายธรรมากายกายานุสติวิหารติพิจารณากายในกายเรื่อยแล้วก็กายนอกมีกายในก็ดีเราพิจารณาเห็นกายนอกก็ดีเห็นกายในก็ดีเราพิจารณาเห็นกายในกายตัวเองก็ดีไล่ไปโดยลำดับเราเมื่อเห็นแล้วก็อยู่ด้วยความสงบสุขอยู่ด้วยความสงบสุขนี่เรียกว่าเห็นกายในกายเห็นเรียกว่าพิจารณากายในกายในบทสุดท้ายท่านย่นเข้ามาว่าอติกายติวาปนัสสาวติปฏิปติกาโหติยาวะเดวยาวะเดวัญญานมัตตาปฏิปติมัตตาอันนี้คือตัวจริยานติณจันติโลเกกายติเอวังโคภิกขุกายกายที่กายานุที่วิหารตินะจะพูดถึงเรื่องสูตรท่านก็บอกว่านั่นสติอย่างลงไหนที่พูดอย่างลงกายถ้าจะพิจารณากายเอาพิจารณาจริงๆให้มีจิตรู้อยู่กับกายเท่านั้นสติควบคุมอยู่กับกายนี้เท่านั้นจะแยกไปในส่วนใดอวัยวะใดแง่ใดของกายเอาให้มีสติสืบเนื่องไปโดยลำดับนี่แล้วกับพิจารณาเวทนาก็เหมือนกันให้สติติดแนบไปกับงานเลยให้มีความรู้อยู่จำเพาะเวทนาเท่านั้นไม่ให้แยกให้แยกไปไหนเรื่องธรรมเรื่องจิตก็เหมือนกันเนี่ยกับกายเวทนาไม่เห็นผิดกันอะไรเลยคือลงนั้นเดียวกันอติกายโยติอติเวทนาติอติจิตตันติอติธรรมาติวาพระสติปฏิปติกาโหติเหมือนกันนั่นแหละลงอันเดียวกันหมดคือสติให้ลึกอยู่ในสี่สถานนี้สถานใดสถานหนึ่งก็ตามให้จริงจังในสถานที่เป็นที่ระลึกของสตินี่เรียกว่าระลึกชอบท่านว่าอย่างนั้น
แล้วถูกต้องด้วยหาความผิดเพี้ยนไปไม่ได้เลยหรือจะพิจารณาถึงเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมันก็อยู่ในวงสติปัฏฐานเสียงเดียวกันพูดอะไรก็เหมือนกันเหมือนกับดูข้างหน้าข้างหลังของคนคนเดียวนั่นแหละข้างหลังก็ของคนคนนั้นเสียข้างหน้าของคนคนนั้นเสียข้างซ้ายข้างขวาของคนคนนั้นเสียคนคนเดียวนั่นแหละองค์สัจธรรมเหมือนกันพิจารณาให้จริงให้จังเนี่ยสำคัญอยู่ที่ตรงนี้นี่แต่ก่อนก็ในมันทุกวันนี้มาพิจารณามันย้อนไปทุกแห่งทุกคนน่ะตามภาษีภาษาของมีนาที่ไปอ่านดูสติปัฏฐานนี่แล้วกำหนดตามนี่มันแหมมันจิตมันคล้อยตามตามความรู้สึกของผมผมพูดตามความจริงทางการปฏิบัติมาอันนั้นแต่ละคณะสูตรจิตใจยังขัดกันเป็นจริงๆผมจึงทำความเข้าใจเอาว่าผู้รจนานี้อาจจะตัดออกเสียกันได้เป็นรู้ว่าเทศท่านท่านศักดิ์ศรีกินหน้ากะอะไรอย่างที่ท่านว่าท่านท่านศักดิ์ศรีขี้เกียจแล้วท่านย่นมาย่อๆเสียรจนานั้นเนื้อจะพูดไปตามแถวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่เหนือจิตมันก็ต้องกระทบจิตแต่นี่รูปัจจุบันปีนิบินาติเวรนาจะปีนิบินาติสั้นยาจะปีนิบินาติสั้นฆ่าเรือจะปีนิบินาติปัญญาจะมิ่งปีนิบินาติเบื่อหน่ายในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนิบินดังนี้ราชติเนี่ยเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดนิบินดังราชติไปนั้นเมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วงานความรู้ใจชั้นละจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีเวลาเรามาเทียบมาพิจารณาตามนี้เรามันไปไม่ได้เมื่อไปถึงแค่ขันห้าคือรู้เท่าเอาพูดง่ายๆนะรู้เท่าในขันห้าในรูปในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณหรือเบื่อหน่ายก็หมายถึงว่าความเห็นโทษของมันอย่างชัดเจนมันเองพูดง่ายๆแต่ว่าเบื่อหน่ายความเห็นโทษมันการพิจารณานั้นเห็นชัดจากเห็นโทษแล้วก็เห็นเป็นความจริงแต่ละอันแต่ละอย่างละอย่างไปแล้วมันยังไม่แล้วการพิจารณาเห็นความจริงแต่ละอย่างไม่ยึดมันวิ่งเข้าไปถึงใจมันก็ไปยึดใจอยู่ในใจจนได้ที่เดียววิ่งเข้าไปอยู่นั้นความยึดมั่นถือมั่นนี่ต้องฟาดลงในจิตอีกทีหนึ่งมันพังพลังมาแล้วมันถึงหมดปัญหานี่เรามันขัดตรงนี้เราเคยย้ำๆถามผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านพูดไปได้แบบสุ่มๆเดาๆเราขี้เกียจพูดหยุดที่หาที่ค้านไม่ได้ก็คืออริตะปริยายสุนี่เราค้านไม่ได้เลยการปฏิบัติเวลาเอานี้มาเทียบเคียงกันแล้วกาบสนิทคือมันลงได้อย่างสนิทอะไรล่ะท่านว่ารูปัจจุบันปีนิบินติตะกุสุมิ่งปีนิบินติรูเปสุปีนิบินติง่ายนะคือเบื่อหน่ายในรูปแล้วก็เบื่อหน่ายในตาแล้วก็เบื่อหน่ายในรูปเรื่อยแล้วเบื่อหน่ายในวิญญาณที่เกิดจากนี่เบื่อหน่ายในสัมผัสในเวทนาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเราเจอเอาไปเลยไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีแล้วเบื่อหน่ายไปเลยนี่เราจะสรุปไปเลยในนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกับรูปเสียงที่รสเครื่องสัมผัสธรรมารมณ์เป็นคู่กันไปเมื่อเบื่อหน่ายในตาก็เบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในหูก็เบื่อหน่ายในเสียงเอาไปอย่างนี้เลยตลอดถึงความสัมผัสที่เกิดเวทนาโดยเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยๆก็เบื่อหน่ายไปโดยลำดับนี่สุดท้ายมนัสนิ่งปีนิมินาตินั่นตรงนี้น่ะเบื่อหน่ายในจิตทำเมสุปีนิมินาติเบื่อหน่ายในธรรมที่มารมที่เกิดภายในจิตออกจากนั้นก็เบื่อหน่ายทั้งเวทนาสุขทุกข์ไปเรื่อยๆจนไม่มีอะไรเหลือเลยเบื่อหน่ายในจิตแล้วยังเบื่อหน่ายสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับจิตทั้งจิตแสดงมาเป็นผลเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยออกจากนั้นกับพอเสร็จแล้วแบบนิบินดังวิรัตติแล้วก็เลื่อยไปเป็นตลอดสายมีมุตินิ่งมุตินิติญาณังโอติวิการบางอย่างกับความบางอย่างกับต่างกันอย่างไปเนี่ยอันนั้นไปเหมือนกันแต่สำคัญที่ไปลงที่จิตสิจิตเป็นของสำคัญเป็นที่รวมของกิเลสทุกประเภทจากพิจารณาประเภทใดก็ตามลงไปอยู่ที่นั่นหมดหลักปฏิบัติเป็นอย่างนี้นี่เราพูดจริงเราพูดอย่างอาจฐานเพราะเราปฏิบัติมาอย่างนั้น
เวลาปฏิบัติมันค้านกันที่ตรงไหนมันแยกกันที่ตรงไหนเราพูดได้ตามความแยกควรถูกหรือผิดแล้วแต่ใครจะนำไปพิจารณาถ้าเราอนัตตาข้าสุดเราเป็นอย่างนั้นน่ะในความรู้สึกของเราเราก็ยกไว้เสียเหมือนจะได้เรื่องหนึ่งแล้วอะไรไหนกินมันกินมันลงกันอยู่แล้วก็ยอมรับกันไปเช่นนั้นอริยสัจปริยัติสูตรนี้ลงกัน 100% หาที่ค้านไม่ได้ตั้งแต่ต้นจนอวสานมนัสสมิปิริติธัมเมปิริติและเรื่องมโนวิญญาณเมปิริติโนนมโนสัมภัสเสปิริติยัมปินังมโนสัมภัสสะปัญญาปัญติเวตังสุขังวาดุขังวาดุกรรมังสุขังวาตัดนิ่งปิริตินั่นรวมยอดมาเบือนหน่ายเหล่านี้หมดคำว่าตัดนิ่งนี่หมายความโยกเอาตัวสิ่งที่เคยพูดมาแล้วนั่นมาเป็นสรรพนามโยกเหลือโยกคือเช่นเขาคำเดียวนั่นเป็นที่แรกนายกนายขอนายงอพอสุดท้ายก็เขาเหล่านั้นบันคนเดียวหรือเขาเองนี่ก็เหมือนกันรวมปุ๊บกัดนิ่งปิริตินะลงนิบิดังเวลาสติวิราคามีสติตลอดสายมีเรายอมเวลาปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเออผมเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังได้ทำไมการพิจารณาเราก็พิจารณาไม่ได้รูปเคยพิจารณามันก็ไม่ได้เรื่องอสุภะอสุกังเคยพิจารณามาก็จนแหลกกระจัดกระจายตรงนี้ทำนานห้องแถวแก้วกล้าพิจารณาไปนานเลยหมดอสุภะก็เลยหมดไม่มีเหลือที่จะพิจารณาทีแรกไม่หมดพอย่างธรรมะถึงภาพภายในนี้นะอสุภาพภายนอกมันก็หมดภายในมันก็หมดมันเลยว่างไปเรื่อยๆจะพิจารณาอะไรก็ไม่ทันถึงทันก็ไม่สนใจจะพิจารณานั่นมันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรร่างกายนี่ก็ไม่เห็นมีอะไรนอกจากมันว่างไปทั้งหมดแล้วมันยังมายึดอีกด้วยแน่เพราะว่าสุดท้ายมันก็ไปอยู่ที่จิตมันก็ไปหลงอยู่ที่จิตเคลื่อนอยู่ที่จิตสงวนอยู่ที่จิตแล้วจะว่าแบกก็แบกหามอยู่ที่จิตนั่นไม่รู้ตัวรักสงวนจิตมีอะไรมาแตะต้องไม่ได้ความสง่าผ่าเผยก็ตัวนั้นแหละเพราะรักสงวนก็อยู่นั้นแหละก่อความกังวลแต่ตัวเองอย่างอื่นมันพิจารณาหมดแล้วมันปล่อยไปหมดมันไม่สนใจกับอะไรแต่ตรงนั้นมันไม่ปล่อยมันยึดว่าปล่อยนอกแล้วก็มายึดในปล่อยนอกรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นนอกอันหนึ่งปล่อยนอกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นนอกอันหนึ่งแล้วมายึดภายในซึ่งเป็นตัวกรรมนั่นคือยึดใจนะกิเลสเข้าไปรวมนั้นให้หลอกให้ยึดอีกแล้วใครจะว่าอวิชชาไม่ละเอียดเหนือพิจารณาละเอียดขนาดไหนอวิชชานั่นนะตัวการจริงๆนะทำให้หลงไม่ว่าสติปัญญาขนาดไหนมันจะต้องงงไปซะก่อนแหละแต่มันทำไม่นานมันนั่นนะเมื่อฟาดลงไปตรงจุดนั้นพังทลายไปแล้วที่ไม่เห็นว่าอะไรมีอะไรที่จะให้พิจารณามีอะไรที่ตกค้างมีอะไรที่ให้สงสัยจะเรียกปัจจุบันพระเจ้าพระเจ้านิพพานกี่ปีกี่เดือนแล้วคืออะไรนิพพานอยู่ที่ไหนตัวนิพพานนั้นคืออะไรมันก็หมดปัญหาไปหมดโดยประการทั้งปวงพระสงฆ์ชาวโลกจะกี่หมื่นกี่ล้านองค์ก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยพอเข้าถึงตรงนั้นแล้วเท่านั้นเป็นนั้นว่าลบไปหมดเรื่องความสำคัญนั้นหมายต่างๆไม่มีอะไรเหลือขึ้นชื่อว่าสมมุติในโลกนี้เข้าครอบจิตนั้นไม่ได้นอกความจริงล้นล้วนที่เป็นความจริงอันวิเศษเท่านั้นจะว่าอยู่ก็อยู่นั่นผลของงานที่ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังไปไหนไม่ได้ต้องมาลงตรงนี้ให้เชื่อธรรมยาเชื่อกิเลสเราก็เชื่อกิเลสมากี่กับกี่กันนั่นเฉพาะอัตภาพนี้เราก็เคยเชื่อมันมาแล้วความโลภมันเคยพาดีความโกรธความหลงมันพาเราได้ดีได้ดีอะไรบ้างราคะตัณหามันพาเราให้ดีดีอะไรบ้างการแก้ตรงนี้ถึงจะยากลำบากยากขนาดไหนตายได้ไม่เห็นตายเลยนะพระพุทธเจ้าไม่เห็นตายสาวกไม่เห็นตายทำไมเราจะตายคนเดียวเรามีปัจจัยกับเราคนเดียวในเวลาประกอบความเพียรมันเป็นเพราะอะไรซักเจ้าของไปที่ถ้าเป็นนักปฏิบัตินักสติปัญญาที่จะค้นคว้าหาความจริงต้องขุดต้องค้นเข้าไปให้เป็นอุบายวิธีของแต่ละท่านที่พูดนี้เพียงว่าหยิบโยกให้ชิ้นใหญ่หรือว่าไม้ทั้งดุ้นไม้ทั้งท่อนให้ไปเจรนายเองให้ไปเรื่อยไปใช้กฎร่วมหย่อมกันเองมีการโยกให้แบบพนังในทางพิจารณาเอาให้จริงให้จังพระโพธิพันธ์คอยอยู่กับหัวใจทุกคนนั่นแหละไม่อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่ใจเป็นแต่เพียงว่าตัวสมุทัยเนี่ยมันครอบไว้หมดมันไม่เห็นตัวมรรคผลนิพพานที่อยู่ภายในนั้นมันมาปิดม่านไว้หมดเสียหุ้มอ่อไว้หมดเสียไม่เห็นหลอกเราที่นี่อันไหนที่เป็นเรื่อง
จะเป็นประการมันหลอกแหละเข้าใจดีนะเอาแค่นี้ก่อนท่านปัญญาอธิบายหมู่เพื่อนพูดมาเหนื่อยจริงมันเล่นเงียบไม่มีอะไรมาปวดมีแต่ขันห้ามันล็อกเล็กล็อกเล็กลุ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 กของมันตามปฏิบัติสามมันหางเลี้ยงขาดกลัวมันก็วิ่งไปไหนแล้วมันลุก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 พอมันระงับลงไปดังไปก็เงียบตอนนั้นก็หมดทหารไปนะเมื่อคิดออกจากร่างแล้วเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วผ่านอย่างแล้วมันก็เหมือนทั้งจริงเลยขาดในขณะที่มันยังจิตยังครองร่างอยู่พอจิตออกแล้วมันก็เหมือนทั้งจริงเลยจริงเลยมันหยุดกระดูกกระดิกหมดแล้วก็หมดหามนั่นแหละอันนี้ถ้าไม่ได้ฝังอะไรจะหามมึงรู้หมาก็จะหามแร้งก็จะหามกาก็จะหามอะไรอะไรก็จะมาหามหมดเขาไม่ได้ว่านะว่าสร้างมนุษย์นะเขาว่าอาหารของเขาทั้งนั้นเนี่ยเรามายิงตัวเองว่าเป็นมนุษย์ตายกับว่ามนุษย์ตายหรือมีเกียรติแม้ตายแล้วกับว่ามีเกียรติมันเกียรติอะไรเกียรติบ้าเนี่ยพวกแรงพวกกาพวกหมาพวกสุนัขตายมันเจาะอะไรกันแล้วแต่ถึงมาถึงกันหมดเนี่ยมันเหลือมันเรียกว่าสักคนเลยมันจะมาให้เกียรติเลยสิ่งที่มันจะให้เกียรติคือมันให้เกียรติท้องมันเองท่านั้นแหละมันให้เกียรติมันเราจะมาหลงทางมาดูแล้วมีอันไหนที่จะไว้วางใจได้เลยทางนี้ก็เป็นสันทางนี้ก็คมใช่ไหมเหมือนมีทางนี้เป็นคุณทางนี้ด้านนี้เป็นโทษเสียอยู่ด้วยกันมันอยู่ในมีดเล่มเดียวนี่สันกับคมพลิกกับใครคุณก็อยู่ในจิตเป็นอย่างนี้พลิกไม่ถูกก็มีแต่คมฟันกับของความคิดข้ากับของพลิกที่ถูกแล้วมันสบายตาวันไหนเดือนใดปีใดไม่มีปัญหาถ้าเราจะไปอยู่ที่ไหนเกิดที่ไหนไปที่ไหนไม่มีปัญหามันตัดหมดเลยลงปัจจุบันมันไม่มีปัญหาแล้วอะไรจะมีอดีตก็หมดไปแล้วอนาคตก็หมดไปแล้วเมื่อปัจจุบันได้ตัดขาดอยู่แล้วไม่มีอะไรปัจจุบันก็รู้ท่อเสียไม่ยึดเนี่ยมีปัญหามาจากไหนอันที่หมดปัญหาท่านเป็นไงพวกเราถูกเจ้าปัญหาแบกปัญหาลูกขอบคุณที่ยังไม่เคยเห็นการ์ตูนก็เพียงนี้ผมขันกระจายว่าไงท่านเอียนอยู่ผมตัดไว้นะแต่เขาถอดลูกก็เหมือนเลยนะโอ้เหมือนใครเหมือนจริงนะยืนขาไฟแหนงอย่างนี้ยืนขาไว้เขาเรียกว่าผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินเขาทำตลกไอ้นั่นคือไทยรัฐมันเปลี่ยนครับมันเปลี่ยนตัวตลกที่แล้วมันตลกช่องเล็กๆแค่นี้ท่านเข้ามาช่องตลกอย่างที่ผมเคยพูดนั่นที่ว่าง่ายพูดนั่นเขาทำตลกไว้แล้วนี่เขาเปลี่ยนเอานี่มาเป็นการ์ตูนจริงมีรูปคนแต่ก่อนไม่มีที่ว่าง่ายพูดนั่นเขาเขียนแล้วก็เจ้าเที่ยวเขียนตัวใหญ่แล้วบอกแล้วไม่เชื่อมันทำอะไรนั้นบอกแล้วไม่เชื่อเนี่ยถึงบอกไม่เชื่อให้เราไปก็สนใจเพราะเรามีสายตลกด้วยเวลาตลกตลกนั่นเราพูดถึงคนหัวแล้วคนจะตายเวลาเราจะพูดเล่นจะเล่นแบบพระเล่นตลกมีเคล็ดลับอยู่ในนั้นมีเงื่อนมีคติที่จะสอนคนหนูบอกแล้วมันเชื่อเย็นวันหนึ่งในภูมิพร้อมครอบครัวมีทั้งลูกสาวลูกเขยให้มีแขกมาร่วมรับทานกันอย่างเพลิดเพลินอยู่หลายคนด้วยกันในทันใดนั้นในครูนี้ในลูกขึ้นพรวดพลาดทีเดียวลูกเคยรู้เท่าทันมาโดดขึ้นจับมือพ่อ
ว่าอย่างแน่นอนทางพ่อตาแม่คุณก็บอกปล่อยว่าไอ้เนนหน่อยโอ้ยปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยแล้วโอ้โหพ่อเรานี่ถ้าเราไม่รู้ควบคาดขึ้นอย่างนี้แล้วพ่อเห็นพ่อรู้ควบคาดเลยนะพ่อตาแม่คุณก็พูดว่าพ่อเรานี่ถ้าเราไม่รู้ควบคาดขึ้นอย่างนี้แล้วไม่ฆ่าคนคนใดก็ต้องคนหนึ่งแน่พอโดดลูกขึ้นจับมือไว้ทางพ่อปล่อยว่าไอ้เนนโอ้ยปล่อยไม่ได้ครับปล่อยแล้วพ่อฆ่าคนแล้วเกิดเหตุอย่างนั้นปล่อยว่าเกิดจับได้สักประเดี๋ยวฉันท้องร้องโคเป็ดโคเป็ดขี้ในปูนแตกเต็มเรือนอย่างนั้นพอเสร็จแล้วสรุปบอกแล้วไม่เชื่อคุณบอกไอ้คุณตายมันสะดวกอยู่บอกแล้วไม่เชื่อนั่นก็มีเท่านั้นหมดแล้วมันก็ตลกเขาทำตลกไว้ไอ้วันนี้ก็มันเกิดจากวันนี้เขาทำรูปได้สามสี่ช่องแรกเขาว่าแล้วอ้วนๆเลยนะทำการ์ตูนโอ้ยมันทำตลกนี่เรียกว่าการ์ตูนขี้เส้นฉันไม่ได้บอกขี้เส้นมันทำมือชี้เนี่ยอ้วนจะหอบเสือจะไปที่ไหนจะหอบเสือจะไปจะหอบเสือจะไปที่ไหนคือหอบเสือแล้วลูกหลังจะมีเสือจริงเสือหอบหนีไปนี่แกหอบเสือจะไปที่ไหนข้าจะไปนอนรอโอกาสเป็นนายกแล้วลูกนี่เป็นลูกคึกฤทธิ์ทำลูกคึกฤทธิ์จริงๆชัดเจนเลยมองเห็นเป็นคึกฤทธิ์แล้วลูกที่สามบอกว่าลูกที่สามนั่นเอาจักรยืนเที่ยงกับจักรยานถือจักรยานนี้ลูกใหญ่ๆเหมือนกับลูกคนแรกนะที่ว่าแกเสือจะไปที่ไหนเริ่มบอกว่าพอมาจะไปนอนคอยโอกาสเป็นนายกคนนี้ยืนอยู่ข้างๆที่พิมพ์จักรยานบริษัท500โหราจารย์เขาหาว่าอาจารย์เขาลงกันให้ทหารเป็นนายกว่าว่าอันนี้แล้วเพราะว่านั้นแล้วประโยคสุดท้ายตรงนั้นในดวงเมืองเขาบอกว่าต้องทหารเท่านั้นต้องทหารเป็นเท่านั้นต้องทหารเป็นนายกเท่านั้นจริงหมดแกเป็นอะไรแกเป็นอะไรมาถามคนนั้นที่นี่ทำท่ารัตยาอยู่นี่นะสากบีแกเป็นอะไรนั่นบุญนะแกไม่เป็นอะไรนี่นะเลยฟังรัตยาหัดนี้สิตรีคือติดคราบผมเองยิ่งบอกชัดสิบปีคือคิดปราโมทครับผมเพื่อใส่แว่นตาเหมือนว่าแล้วเหมือนจริงนั่นเนี่ยทำคบกันนี่พวกตาแต๋วเนี่ยผมหนีไปนั่นนะบันพวกนี้เราผมไม่ดูจะมาให้ดูคบกันเรื่องโลกเขาเนี่ยอันนี้เป็นนิสัยนั่นเนี่ยพวกที่เขียนการ์ตูนต้องเป็นนิสัยตลกมันหนึ่งเป็นแบบหนึ่งมันเป็นหนึ่งไม่ซ้ำกันนิสัยเขาต้องเป็นคนที่ทำงานในทางไหนทางใดทางหนึ่ง
ก็ต้องให้ในหน้าที่นั้นการตอบปัญหาก่อนคนหนึ่งหาเรื่องการบ้านการเมืองก็คนทำงานคนละทางนะครับก็การพูดตลกขบขันนี้เป็นปัญหาคนนี้มีแบ่งเป็นคนหนึ่งมีเรื่อยๆนั่นเห็นดูรูปมันก็อดหัวเราะไม่ได้แล้วรูปมันก็ดีอ้วนเลยก็เป็นลูกกัดตัวหกขันมาในบริษัท500หัวรายการเขาเห็นชอบว่าให้ทหารเป็นนายกแล้วนี่หวานหวานก็ดวงเมืองก็บอกว่าต้องทหารเป็นนายกเท่านั้นคนจึงจะเหมาะไปแต่เป็นอะไรล่ะบางเป็นจิตคือตาบดคาบผมว่ะขำทำไมมันทำรูปมันทำเหมือนจริงนะทำรูปใครเป็นเหมือนกันไหมคือเขาเน็ตทั้งสองเราเขาเน็ตทั้งสองตั้งฝ่ายทหารผูกขาดอะไรอย่างนี้เป็นเจ้าหน้าเป็นนายกเป็นความหมายนี่ก่อนเขาเบื่อกันทั้งเมืองมันจะความหมายว่าไงเบื่อทั้งประเทศมันจะมาเบื่อบ้าเป็นนายกอะไรอีกความหมายว่าอะไรมันหลายด้านเจอเราเป็นโอกาสเป็นนายกเป็นนอนโอกาสเป็นนายกแล้วหอบเสือด้วยเราไปนอนหอบเสือโลกหมุนบ้าทำเรื่องโลกของเขาเป็นให้ประดับเป็นใหญ่เป็นโตสมมติไม่หยุดทับหัวใจลืมเรื่องตัวโอ้เท่ามันจะตายอะไรอยู่พระพุทธทางส่วนคนเหล่านี้นั้นเงินจะกินเท่าถึงเงินตายไม่ได้ยิ่งดำรงวาจาคือจิตมันไม่อยู่กับนั้นมันอยู่กับความกับอารมณ์ความมุ่งหวังอันใดหนึ่งของมันมันมุ่งอันนี้ได้นี้มันมุ่งมุ่งนี่งานรัตติปัญหาสมาธิความอยากเป็นมือด้วยปัญหาความปกป้องความยึดมืออยู่ตลอดเวลาจะยิ่งกว่าการปัญหาความมีความอย่างไม่มีเริ่มเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนใส่คุยก็ไปมันยิ่งลุกส่งเปลวขึ้นกับขวานไม่เห็นเคยมีความสุขเพราะความโลภความโกรธความหลงดิ้นนี่นะพิจารณายิ่งผู้ไม่เคยอาจเคยทำเลยแล้วยิ่งทำไม่สำคัญเลยแล้วยิ่งเห็นตัวเป็นของสำคัญมากก็กลายเป็นไม่ได้คือความสำคัญนี้เฉยยิ่งเห็นตัวเป็นของสำคัญทั้งจะหาความสำคัญไม่ได้ความเลยธรรมะนั้นจะช้าล่างสุดนี้ได้พอรู้สึกเมื่อรู้สึกตัวถ้าไม่มีธรรมเลยนี้ตายก็ตายที่เปล่าไม่มีอะไรอยู่ไม่มีอะไรเป็นสาระเลยตายมันโยอยู่พอดีไปก็ตายก็ไม่มีความหมายความสัมพันธ์ก็มีแต่ว่าตายแล้วสูญเงินส่วนมากคนไม่สนใจศาสนาไม่มีหวังอะไรแล้วส่วนมากใจก็เลยไหลทางต่ำก่อโพลจากความเชื่อชาติเนี่ยเผาหัวตัวเองทับถมตัวเองเรียนฉลาดดูธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมของผู้ที่เจริญเป็นธรรมของผู้ที่ได้รู้เห็นแนะนำมาสั่งสอนโลกกระทั่งกำลังลบล้างเรื่องความไม่รู้เห็นเรื่องความมืดบอดของตัวเองเข้าใจว่าตนฉลาดมันขัดแย้งต่อของดีความดีตลอดเวลาแล้วมันจะหาของดีมาจากไหนของเราเมื่อขัดแย้งต่อความดีต่อ
สิ่งที่ถูกต้องดีงามเราจะหาความถูกมาจากไหนคนที่ขัดต่อเรื่องต่อความดีเสมอจะหาความดีมาจากไหนเพราะความดีก็เป็นทางความทำพระเจ้ามีบุญได้บาปได้ที่จะข้ามได้นี่ผมไม่เห็นนะอ่านไปทำไมยิ่งซึ้งถึงดูสื่อสุดมนต์ดูไปดูไปนี่มันเข้าใจถึงไม่เข้าใจทุกตัวมันก็เข้าใจพอเข้าใจดูไปภาษาบาลีไปนั่นพอเข้าใจตรงนี้คดีอย่างนั้นสอบคดีเรียนทางบาลีนี่คดีนะมันไม่เกิดโมฆะที่จะอ่านไปดูนั่นเป็นเข้าใจแล้วมันซึ้งนะซึ้งอยู่นานมาสมัยโอ้โหเทศกันมันเป็นท่านใหม่มามุดบอกเป็นคุตยานาผมไม่ต้องหันวิรูปังคามันอยู่ก็เขียนนิสัยอัตตาโตภาพอัตตาภาพเรียนภาพกาหมานาคาหมาเนี่ยถ้าหมานาคาตกพยานาเนี่ยวัดป่ามหาวันเวลาที่มีคนบอกเอาเราจะพาไปเข้าป่าในป่ามหาวันคนนี้มหาวันก็หมายถึงป่าใหญ่มีพระวรหันติดตามมาตั้ง500ใครมีภูมิใดให้เห็นตามขั้นตามภูมิตัวเองตามความสามารถเพราะนี่มันเป็นของไม่แน่นอนความสามารถในวิญญาณวิถีที่จะทราบพวกเหล่านี้พวกผุดผีพวกเทพเทวดาอินพรหมทั้งหลายที่จะมาจากโลกจากโลกธาตุนี้มารวมพ่อพระพุทธเจ้าถามปัญหาแต่ละข้อแล้วก็ถกทางที่กล่าวไว้ในมหาสมัยแล้วองค์นั่งเห็นอย่างนั้นนั่นองค์นั่งเห็นนั่นนั่นเห็นนั่นไม่เหมือนกันคือความกว้างแคบความลึกตื้นยาวเหยียดต่างกันโดยนานแบบพระเจ้าเป็นองค์ทรงสรุปอย่างเราทราบเห็นละเอียดแล้วออกมาพระนาคหนุ่มพระนาคหนุ่มหมายถึงพระรามนั่นแหละท่านผู้มีตาอย่างท่านลบล้างสิ่งมีอยู่เพราะท่านเห็นสิ่งกระโถนมีอยู่นี่ตั้งจะลบล้างว่ากระโถนไม่มีได้ไงนี่ถ้าคนตาบอดก็ไม่เห็นไม่เห็นแล้วยังไม่แล้วยังลบล้างว่ากระโถนไม่มีมันยิ่งหยาบไปเป็นขั้นที่สองเขาเพิ่มเข้าไปผู้ตาดีเห็นผู้ตาบอดไม่เห็นไม่เห็นก็ยอมรับว่าไม่เห็นเพราะตาบอดก็น่าสงสารแต่ไม่เห็นเพราะความอวดดีนี่เนี่ยจิตใจของโลกมันนับวันที่มืดบอดไปโดยลำดับทำจะเป็นของจริงแค่นั้นแค่ไหนก็ตามก็เหมือนในนิทานอีสปผมก็เรียนตั้งแต่ผมเป็นนักเรียนแต่มันก็ไม่ลืมแต่นะบวกเวลามันจะไม่ลืมครับนิทานอีสปครูสอนใครเชื่อตนเพื่อคุ้ยเขียหาอาหารแต่พบพลอยไม่หนึ่งงามดีมีค่ามากจึงร้องไปเปิดขึ้นว่าร้องไปเปิดพูดไปเปิดขึ้นว่าพลอยนั้นนี่ข้าจะของเจ้ามาพบเจ้าเพราะฉะนี้เขาคงเก็บเจ้าไปฝังไว้ในห้องหลังตามเดิมตอนนี้เจ้ามีประโยชน์อะไรแก่เราสู้แต่เขาสุขสารไม่ได้เดียวก็ไม่ได้มาแล้วก็พูดเกี่ยวเลยไปในแปลงนี้สรุปความว่านิทานนี้สอนให้รู้ว่าของที่ดีก็มีประโยชน์แก่ผู้ที่รู้จักใช้เท่านั้นธรรมะก็มีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้ผู้เป็นผู้มีสาระคุณอยู่ภายในใจหาได้จะมาอยู่แก่ผู้หาสาระคุณไม่ได้นะ
ันก็เทียบกันได้อันหนึ่งก็นี่พูดถึงเรื่องการช่วยตัวเองก็เป็นข้อเท็จจริงในอย่างนี้แต่ก่อนเราไม่เข้าใจเด็กเรียนหนังสือเรียนไปงั้นหรอครูว่าไงว่าเดี๋ยวนี้มันย้อนหลังพิจารณาจนอันนี้คำอันนี้ออกมาเป็นคติได้หมดอ๋อมีความหมายอย่างนี้อย่างนี้เป็นธรรมจริยามั้งอะไรมั้งเช่นชายผู้หนึ่งขับเพียงไปในป่าผู้ล้อเพียงตกหลุมลึกฟ้าลากไปไม่ไหวผู้ล้องบนบานให้เทวดาที่เป็นเจ้าป่าลงมาช่วยในขณะนั้นเทวดาที่เป็นเจ้าป่าก็ลงมาหาอุปกรณ์นั้นแล้วบอกว่าเจ้าจงเพียงควายให้เดินลูกล้อเขาจะพ้นจากหลุมลึกกว่าหน้านี้นะการที่จะล้องไว้ว่าให้คนอื่นเข้ามาช่วยใครจะมีใจช่วยจะได้ล่ะโดยที่ตนยังไม่ได้ทำให้เป็นที่มือของตนว่าหนักที่ทำนี้สอนรู้ว่าการหวังขึ้นตนเองดีกว่าหวังขึ้นผู้การช่วยตัวเองดีกว่าให้คนอื่นมาช่วยหนักเข้าในอัตถิปโนนาโถดังนี้แหละหลักนิทานอุศกที่เราได้ดูดีกว่าคือมันมีมาตั้งแต่ที่มันจำได้นะมันจำได้เองของมันตั้งแต่เป็นนักเรียนได้ตั้ง50 ปีแล้วมั้งเพราะผมสอบผมออกจากโรงเรียนอายุยังไม่ครบเขาบอกเป็นถึง24-25 ปีที่ให้ออกแต่ผมไม่ได้ถึงขนาดนั้นอายุยังไม่ถึงไหนสอบแต่ก่อนมีแต่ป.3ผมสอบป.3จบแล้วครูก็ให้ออกเลยเพราะมีป.4ให้จบป.3แล้วออกก็ได้ไม่ออกก็ไปต่อโรงเรียนหลวงโรงเรียนระยองเนี่ยก็เรียนจบแค่ป.3ทางนั้นเองทางโลกผมได้เรื่องอะไรตั้งแต่นู้นมาจนถึงนี้มันยังก็ไม่ลืมนะถ้าสิ่งใดที่มันจำที่มันจะไม่ลืมมันเป็นมันอย่างนี้ไม่เคยท่องเคยบ่นอะไรเลยไม่มีมันเป็นคติธรรมดีช่วยตัวเองกับแก้ติดผู้เสียหายสำคัญมากนะทำมองไม่ทราบเหมือนเพชรเหมือนพลอยแต่วิสัยของไก่มันจะสามารถไปนำเพชรพลอยมาเป็นประโยชน์ได้ในใจของมนุษย์ผู้หนามันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่สามารถที่จะนำธรรมะพุทธเจ้าซึ่งเกี่ยวเหมือนเพชรเหมือนพลอยเป็นประโยชน์แก่ตัวได้หัวหมกเข้าในปากลกอยู่อย่างนั้นมันเป็นที่พอใจของเขาเพราะแสวงหาอาภัพธรรมมันแก้ผู้ภายใจไม่มีใครสนใจเพราะว่าความแก้ทุกข์ก็คือความทะเยอทะยานความมั่นใจไปสูงต่างหากนี่ความดิ้นรนรู้จักเป็นจักตายต่างหากเนี่ยเป็นเครื่องแก้ทุกข์แต่หารู้ไหมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คว้าเอาทุกข์เข้ามาทับผมจมตีเลยคิดหาท่านคิดหาไปตรงไปก็ได้เราผู้ปฏิบัติธรรมะจึงนำสิ่งนี้มาพิจารณาให้ดีน้อมพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกมาอยู่ที่ใจเสมอเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเรายิ่งเวลาเกิดความท้อถอยแอบขึ้นมาให้ยาคิดอ่อนแอไปตามนั้นคือเป็นการได้ทีของยืดหลุดแล้วมันจะยิ่งจะเหยียบย่ำลงไปให้แหลกต้องพลิกตัวทันทีแก้ไขเหตุการณ์ให้ทันท่วงทีคือชื่อว่าผู้ฉลาดสะเด็จตามสะเด็จพระพุทธเจ้าด้วยอุบายวิธีแก้ไขอย่างทันท่วงทีสติปัญญามีอยู่ในจิตคิดขึ้นมาให้เป็นสติปัญญาก็ได้คิดขึ้นมาให้เป็นกิเลสที่เป็นไฟทั้งกองเผาตัวทั้งวันก็ได้
เกิดขึ้นจากจิตด้วยกันเนี่ยแต่ฝ่ายกิเลสก็เกิดขึ้นในจิตแล้วเหมือนสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กกัดเหล็กสึกเป็นกล่องเป็นเสียเหล็กใช้ไม่ได้เลยเป็นทางที่ดีก็เป็นความสุขสมเหมือนกับรักษาเหล็กให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นนั่นก็คือดังนั้นจะมาการไปกันมาที่ไหนอย่าให้เห็นนี่นะพูดกันไม่มีสติเดินตามหลังกันมาลักษณะการพูดไม่มีสติเลยเป็นลักษณะเพลินเพลินไม่ใช่ลักษณะของผู้ปฏิบัติทำการทำงานด้วยกันก็อย่าไปสนใจในสิ่งที่จะเป็นที่เด็ดเป็นสิ่งที่นองใจพูดอะไรให้มีมีผลพูดตลกขนองความตลกขนองของคนมีกิเลสมันเป็นกิเลสได้จริงๆโดยไม่รู้สึกตัวมันเหมือนคนมีกิเลสส่วนเรามีกิเลสทุกคนนี่สิ่งนั้นน่าจะเป็นของอาจารย์พอที่จะนำมาพูดกันให้เป็นความสนุกสนานสนานเราไม่ต้องการความสนุกสนานแบบนั้นเราต้องการความสนุกสนานลื่นเลงในศีลในสมาธิในปัญญาต่างต้องทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอมีผ่านไปอะไรเห็นทุกทีไม่ลายอะไรก็ลายเห็นได้ฟังแล้วไม่น่าฟังกิริยาที่พูดคงไม่น่าดูนี่แสดงว่าอยู่กับครูบาอาจารย์เป็นอย่างออกจากครูอาจารย์นั่นเป็นยังไงมันก็น่าว่าหลังหลงอยู่ดีครับความแน่ใจตัวเองไม่ได้จึงต้องเป็นอย่างนั้นแสดงตัวอย่างนั้นเป็นความไม่ใจตัวเองไม่ได้การรักษาตนอยู่เสมอจะอยู่ในที่แจ้งที่รับมูลตาครูอาจารย์นี่เพื่อนของกายประตามความรักษาตลอดเวลามันดีตลอดเวลาจะทำประโยชน์อะไรก็ให้เป็นประโยชน์จริงๆอย่าให้มีโทษอยู่ในนั้นเวลาเกี่ยวข้องกันถึงไปทำที่ภาพที่อะไรผมมีตัววิจารณ์เรื่องการงานของพี่หมูเพื่อนทำไม่อยากให้ทำแต่มันก็จำเป็นอย่างนี้แหละผมคิดจะหมดมันอย่างนี้แต่ทำงานนั้นมันจะต้องมีอะไรอยู่ในนั้นแล้วมันไม่ผิดแหละที่เนี่ยเพียงเดินผ่านไปหากประจำลานวัดแบบนี้เดินผ่านตาถาผ่านไปผ่านมามันก็รู้ทำฉันนั่นว่ามีอะไรมาทำนั่นต่างองค์ต่างไปจะมามั่วสุมคุยกันดังนั้นดังนี้โดยถือโรงน้ำร้อนนี่เป็นสถานที่คุยกันไม่ใช่ทางมาคุ้นกันแบบโลกหรือมากกันเท่าไรยิ่งมันจะเหลือไหลไปนะผมก็ยังไม่เคยไปรับใครถึงขนาดนี้ปีนี้ก็จำเป็นต้องคืนไปมันต้องเจ็บปวดเครื่องอยู่ทั้งในหัวใจเหมือนกันเพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเป็นผู้แนะนำสั่งสอนและอยากให้ดีก็เต็มหัวใจไม่ได้อยากให้ดีธรรมดาเราอยากให้ดีอย่างถึงใจเราดีเพราะเหตุนี้การสอดส่องดูแลการให้ว่าคำสั่งสอนหรือการดูในแง่ต่างๆการสังเกตในแง่ต่างๆของหมู่ของเพื่อนมันจึงเป็นไปเองเพราะความรักความสงวนหมู่เพื่อนที่ตั้งใจมาหาผมไม่มุ่งที่จะยกโทษยกกรเพื่อนฝูงอะไรเลยผมไม่มีอย่างนั้นผมไม่มีเพราะงั้นหมู่เพื่อนจะมาคุมบอกผมเกรงผมในลักษณะเช่นนั้นผมรับไม่ได้ไม่ใช่เรื่องของผมเพราะไม่ใช่ธรรมเหมือนอย่างที่นักมวยเขาต่อยกันซึ่งเคยพูดให้ฟังคู่กับนักมวยฝึกซ้อมกันพอฝึกซ้อมไปครูเตือนด้วยอย่าเปิดตรงนั้นบอกไว้ครูยังไม่ต่อยละพอโทษกันไปฝึกซ้อมกันอย่าเปิดตรงนั้นสองครั้งพอครั้งที่สามปั้วอย่าเปิดตรงนั้นนะพอเตะก็เตะมาเลยตรงนั้นพอเ
พอต่อยก็ต่อยพอสอบก็สอบตรงนั้นแต่ครูทำไม่ได้ทำเหมือนอย่างผู้ต่อสู้ทำทำบอกคำสอนเฉยๆให้รู้ว่าที่นั่นเป็นที่ตายอย่าเปิดถ้าบอกจะเปิดก็ให้จำไว้ให้ดีความหมายว่าอย่างนั้นครูสอนต่อยก็ดีเตะก็ดีจะสอบสอบด้วยเข่าด้วยอะไรก็ตามเป็นทำเป็นครูสอนทั้งนั้นไม่ใช่เป็นผู้ฆ่าให้ตายแต่ผู้จะสู้ตายได้อันนี้เราที่พูดกับหมู่เพื่อนสีลูกหาที่มาใส่เราก็เหมือนกันเหมือนกันเราจะเห็นความงามของหมู่เพื่อนพยายามมาญาติการแสดงออกพูดไม่มีเหตุมีผลการระมัดระวังรักษาตัวดีเราต้องการอย่างนั้นผลในการแสดงให้หมู่เพื่อนฟังโดยลำดับเราต้องการความงามอย่างนั้นเป็นผลขึ้นมาภายนอกก็เห็นอย่างนั้นภายในก็อยากจะเห็นหมู่เพื่อนมีความสงบร่มเย็นมีความสง่าผ่าเผยสว่างไปกับเรื่องไปจิตด้วยสมาธิด้วยปัญญาตามเป็นขั้นขั้นเป็นประเด็นจนกระทั่งอยากเห็นหมู่เพื่อนพูดถึงเรื่องความมุดติดพ้นในหลงฝังจะได้อนุโมทนาเต็มหัวใจสมกับว่าสอนหมู่เพื่อนนี่ถอดหัวตัดหัวปล่อยออกมาสอนจริงๆไม่เคยปิดบังลี้ลับในแง่ใดเลยบรรดาธรรมขนาดตลอดถึงสถานที่ที่เที่ยวบำเพ็ญที่ในสถานที่ใดมาเราไม่ได้พูดมีเจตนาเพื่อจะอวดเพื่อนฝูงแม้แต่นิดหนึ่งเราพูดเพื่อเป็นคติเครื่องยึดเป็นหลักเป็นเจริญของใจเครื่องยึดเหนี่ยวทำสอนตนเองจิตใจอยากให้อ่อนแอลมให้ดีมันนั่งมันจะง่วงล้างหน้าหาบาปพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายด้านหลายทางท่านพุทธการท่านเขียนไว้นั่นน่ะเขียนไว้ทำไมท่านเหล่านั้นผ่านไปแล้วทั้งนั้นถ้าไม่เขียนไว้สำหรับพวกเราพวกกำลังเดินตามบอกร่องรอยท่านโดยยึดได้ถือมาเป็นคติขึ้นเนินนี้ขึ้นสอนใจตัวเองท่านเขียนไว้ทำไมเขียนให้พวกเราผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วด้วยทางสายนี้แล้วก็วางแนวทางนี้ไว้ให้ผู้ดำเนินตามนี้เมื่อไม่ติดไว้แล้วก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันกับท่านผู้ดิไปถึงก่อนแล้วความหมายอย่างนั้นต่างหากดูเดินเป็นกรมบางองค์นั่งสมาธิมันง่วงลงไปเดินเป็นกรมยังง่วงลงไปน้ำเดินไปแค่เข่ายังง่วงเดินลงไปจนขายังง่วงเดินไปจนเอาฟางจุ่มน้ำมาโคกหัวไว้อยู่ในน้ำเป็นท่านก็เขียนไว้คือท่านจุดที่เอาก็คือว่าอุบายวิธีฝึกทรมานท่านเองอ่ะท่านมีหลายวิธีการในการแก้ไขถอดถอนที่เหลืออาสวะภายในจิตใจนี้จะมีเพียงอุบายอันใดอันหนึ่งเท่านั้นไม่พอความหมายว่าอย่างนั้นไม่ถึงกับว่าเราต้องไปนอนแช่น้ำเหมือนท่านแต่เราหาอุบายวิธีการได้หลายอย่างเพื่อให้ทันกับกลมายาของกิเลสที่มันแหลมคมมากในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เหนือแหลมคมเหนือกิเลสไปได้นอกจากทำอย่างเดียวเท่านั้นทำจะมีอำนาจสามารถที่จะลบล้างสิ่งไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้ได้การพิจารณาก็ข้างนอกมันเทินในการพิจารณาก็เอาที่รูปนอกเสียงนอกต้องพันที่รูปความพิจารณามันก็เหมือนกันแยกเป็นนิจังทุกขังตาของมันกันจะแยกเป็นอสุภะอสุพังเป็นปัจฉาผีดิบผีสดมันก็ได้เหมือนกันกับเราอันใดที่มันเหมาะสมกับจิตของตนในเวลาใดอิริยาบถใดขณะใดการใดเอามาใช้ความสำคัญกับจิตไม่สงบหาความสุขไม่ได้นะพระเรา
อยู่กับหมู่กับเพื่อนก็มันก็เป็นคุยเป็นไฟอยู่ในตัวนะเลยมองเห็นอะไรไม่มีคุณค่าทั้งนั้นแหละตลอดเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันถึงขนาดครูอาจารย์อยู่ตามมันก็เหมือนมีอะไรมีคุณค่าเพราะหัวใจเรามันเป็นฟืนเป็นไฟมันร้อนมันไม่มีอะไรมีคุณค่าในนั้นได้คิดสำคัญมันหมายไว้เสียว่าอะไรก็มีคุณค่าความจริงตัวเป็นไฟต่างหากนั่นจิตใจหาความสงบไม่ได้เป็นฟืนเป็นไฟนั่งอยู่ก็ร้อนดีอยู่ก็ร้อนนอนอยู่ก็ร้อนดูไอ้ไอ้ร้อนเหมือนฟืนเหมือนไฟเพราะที่เหลือพาให้ร้อนอยู่ภายในใจเมื่อแก้นี้ลงไปให้เกิดความสงบเยือกเย็นมาแล้วอยู่ไหนก็อยู่ได้สบายสบายมองดูเพื่อนฝูงก็รู้สึกว่าเป็นหูเต็มตาเต็มใจมองครูบาอาจารย์ก็เป็นที่เคารพเห็นอะไรก็เป็นสาระนะคุณพอหัวใจเริ่มเป็นสาระขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะมันเคยเป็นด้วยกันนั่นแหละถ้าลงให้ไฟเผาหัวใจแล้วคนเราจะมีแก่ใจมาอดมาทนมาพินิจพิจารณาอะไรว่าจะเป็นสาระไม่สาระนอกจากจะมาตีความหมายหรือกวาดเข้ามาหาเป็นกองไฟเหมือนตัวหมดแล้วก็เผาไปข้างนอกด้วยความรู้สึกสำนึกเจ้าของคิดไปเองมากกว่านั้นก็กระทบกระเทือนคนอื่นได้ด้วยกิริยาที่แสดงมาจากไฟกองนั้นน่ะนี่แหละโทษความไม่สงบของจิตมันเป็นอย่างนี้ท่านจึงพยายามทำให้สงบสงบด้วยวิธีใดเอาลงไปเราฝึกเราแท้ๆทรมานเราแท้กิเลสเป็นภัยต่อเราเราพยายามต่อสู้กิเลสเพื่อคุณค่าอันสูงสุดหรือสูงสุดทำไมเราจะทำไม่ได้ถ้าเราทอดทุระในการตอบถอนกิเลสเสียเหมือนกับว่าทอดทุระปล่อยตนให้จมมันเองแล้วเราอยากจมหรือใครอยากจะจมในโลกนี้เกิดมาไม่มีใครอยากจมเมื่อเป็นฉะนั้นก็เอาที่ต้องช่วยตัวเองดิหนักก็หนักเบาก็เบาเป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้ช่วยเจ้าของได้เป็นพอนั่นหลักอยู่ตรงนั้นองค์กรรมฐานก็คับแคบทุกวันทุกวันสถานที่จะบำเพ็ญก็คับแคบเพราะคนของมาศึกศัตรูก็มาสิ่งที่เป็นภัยต่อศาสนาก็มีมากขึ้นโดยลำดับการบำเพ็ญของพระจึงลำบากขึ้นโดยลำดับและนอกจากนั้นครูบาอาจารย์ที่อยู่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติตลอดความรู้ความเห็นความเป็นภายในจิตใจนี่ที่จะนำมาสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นตัวหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นมาให้ยึดเหนี่ยวได้อย่างเป็นที่พอใจมันก็หายากแล้วนั่นยากประเดิมหมดครูบาอาจารย์ที่เป็นสาระสำคัญก็ร่วงโรยไปมากแล้วนั่นมีชีวิตอยู่ก็มีแต่แก่ทั้งนั้นไม่รับผิดชอบอะไรแล้วเนี่ยท่านให้ว่าสั่งสอนผู้ใดผู้ใดท่านก็ปล่อยไปเช่นอย่างท่านคนขาวเป็นต้นนะตัวของตัวของปกครองก็ไม่ไหวละถึงตัวนะเดินต้องคอยเคยครับโซเซเดินก็เดินไม่ได้แล้วท่านจะมีแก่ใจต่อสั่งสอนใครท่านปล่อยไปหมดในความรับผิดชอบแม้แต่ขันทั้งกับอุปทานทั้งกับปล่อยไปแล้วแต่ความรับผิดชอบก็ยังมีก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละเป็นทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไปยึดใครวะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ถ้าเราไม่รีบผีตักตวงเสียตั้งแต่บัดนี้ที่ยังพอเป็นไปอยู่พอเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้วันนี้มันมีน้อยนะครูบาอาจารย์ที่ความมีอายุพรรษาพอสมควรที่ยังไม่เท่าไม่แก่มากท่านทิ้งของนี่ก็ดีทางด้านจิตใจก็ดีทางการปฏิบัติก็ดีแล้วหลักใจมีแล้วหลักปฏิบัติก็คงเส้นคงวากระท่านแดงองค์ก็ดีธรรมะก็เคยพูดกันแล้วทางด้านภายในแต่รู้สึกท่านจะมองตั้งแต่วัดเรานี่เป็นส่วนมากคอยฟังแต่ทางนี้นี่ดำเนินยังไงมันก็เห็นได้เช่นไหนถ้าธรรมทูตเขาให้มาปวนกรรมฐานมายุ่งกรรมฐานให้ไปเป็นธรรมทูตสอนที่นั่นที่นี่มายุ่งมาตอบมันตอบผมไม่เล่นด้วยผมไม่ไปท่านแดงคอยดูผมไม่ไปทั้งวันไปเวลาเขาประกาศถ่ายรูปที่วัดโพน
ันดาหัวหน้าที่มานี่ขอถ่ายรูปร่วมกันทั้งหมดผมก็ไม่ลงไปท่านแทนก็ไม่ลงคอยสังเกตดูท่านอาจารย์คนนั้นเองมันจะเดินแบบไหนเดินแต้มไหนเวลาประชุมเราก็อยู่นั่งนู้นสุดเนรนู้นแล้วไม่มานั่งอยู่ข้างหน้านะอธิบดีปิ่นนั่นแหละมาพูดเวลาประชุมพระแล้วก็นั่งสุดนู้นกับเนรนั่นผมแบงก็ไปนั่งนู้นเหมือนกันพอเขาประกาศปั๊บนั่งผิดไหมล่ะให้มารับขอรับนามผู้เป็นหัวหน้าพระเถระเป็นหัวหน้ามารับภาคไกลมารับยาวกับเงินได้ไม่รู้พอเขาประกาศขึ้นองค์แรกองค์นั้นผมกระโดดผึ่งลงบนคือไม่ง่ายนิดเดียวถ้ายืนข้างหน้าเขาประกาศงั้นลงมันขายหน้าเลยเหมือนกับขากหน้าขากตาเขานี่ประชดเขานี่เราทำไม่ได้เราต้องคิดเตรียมพร้อมไว้นั่งนู้นถ้ามีอะไรมาเราได้ประโยชน์รวดเดียวนี่พอเขาประกาศมันปุ๊บผมกับดวงผึ่งทางนั้นไม่เห็นผมเลยนั่งนู้นผมจำตัวมั้งพ่อจำมาฝุดทำไมยุ่งหนีเออไม่เห็นใครมายุ่งไม่ได้กับผมใครมันโอ้ยใครมันเอ้าเห็นนั่งกำเนินสุดท้ายนู่นนะงั้นเราทำงั้นเราก็ทำได้เพราะงั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเรามีเขามีแผนเราก็มีแผนมนุษย์ด้วยกันมันเหนือกันไปไหนวะพอเขาประกาศรับภาคใจหนึ่งรับยาหนึ่งรับหวาตักใจหนึ่งเราโดดถึงนี่เลยไม่ทันออกไปนู่นก็เวลาเขาประกาศถึงเราชื่อผมให้ท่านมหาไปรับแทนนักหน่อยไปบอกนะบอกมือรับแทนแล้วถวายท่านหมดเลยนะบอกผมก็เพ่งนี้เลยตรงนั้นก็บอกไปรับมารับแทนท่านทำไมมารับแทนเขาก็มอบหมดนั้นท่านก็เอาไปเลยเพราะเราสั่งเรียบร้อยทุกอย่างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาถวายผมในนามผมนั่นน่ะผมถวายพระมหาทั้งหมดพระมหาอ้วนถวายทั้งหมดผมบอกยาวไปให้ผมเป็นหนึ่งขาดแม้แต่ชิ้นเดียวผมไม่เอาบอกลงไปแล้วผมไปบอกนู้นไว้ตอนยังไงไม่นานชื่อจะมาถึงเราเพราะเราก็เป็นพระเถระคนหนึ่งถ้าพูดตามสมมติแล้วอันนี้ภาษาเราก็มากไม่กี่องค์ก็มาถึงเราพอดีเราไปแล้วแต่เราได้ยินเสียงก็ประกาศแล้วเราสั่งพระเรียบร้อย